ด้วยประสบการณ์ของเขานะครับกว่า8ปีครับเทคนิคการเฟดของเขาเนี่ยทำให้ได้รับรางวัลจาก Singapore Golden Sisters Award 2019ด้วยนั่นเองนะครับ Move to the youngest contestant representing from Vietnam. He is one of our youngest country finalists here at World Legend of Bubbles. This being his first bubble battle he has participated. And he has chosen well.Go big or go home. Let's see. With 6 years experience, he loves barbering as it gives rewarding work in creative industry, and he runs his own barbershop in Hanoi. One of the role model who inspired him, the most world professional U.S. lead educator, Yakuza brother, barber, A.K.A. Kevin.และนี่คือดอมนะครับจากเวียดนามนั่นเองนะครับเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดนะครับและนี่คือการแข่งขันครั้งแรกของเขาด้วยนะครับซึ่งแรงบันดาลใจของเขาก็มาจากทางวอลวอลโปรเฟสชั่นอลยูเอสลีดเอดิเคเตอร์นะครับหรือว่ายากุซ่าบาร์เบอร์ที่รู้จักกันในนามเควินนั่นเองครับ Lastly ladies and gentlemen our contestant from the host country which is here Thailand our native ThaiWhen I say and call his name, Yodlak, I think nobody knows him. Yeah. You know that? He got into barbering with the simple intention of providing of his family with a whopping 28 years. And now he manages his own barbershop in Bangkok. He was a World Barber Battle from 2018 Thailand winner. And his head tattoos are such masterpieces. They seem like they have a life on its own.และนี่คือสุกรีไทยแลนด์สุกรีเขาเคยเป็นผู้ชนะนะครับจาก World Barber Battle 2018ด้วยนะครับและเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนั่นคือซิกเนเจอร์คือ Hair Tattoo ฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าแต่ละคนจะใช้เทคนิคอย่างไรกับการแลนดอมในแบบที่จะมาตัดผมพร้อมกับโจทย์ของเรานั่นเองนะครับ And here are contestants for 6 country 6 contestants but just only oneWho crowned the champion as this battle for 2022 for this year? And just let's interview them because I like to know how they feel and any experience that they got from every competition. Because someone or some contestant he passed from every stage for competition as well. Okay. สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนครับ ครับ แนะนำตัวอีกทีได้ไหมคะครับผมชื่อนายรักจังประจางหรือในวงการเขาเรียกชื่อผมว่าสุกรีนะครับยอดรักไม่รู้จักแต่สุกรีรู้จักไหมรู้จักไหมคะรู้จักไหมฮะรู้จักขอเสียงหน่อยสุกรีนี่แปลว่าอะไรหรือมีความหมายยังไงบ้างครับรากฐานมาจากคำศัพท์ของอาหรับแปลว่าขอบคุณครับความขอบคุณวันนี้มาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกไงบ้างครับมีความรู้สึกเหมือน14ครั้งฮะตื่นเต้นมีความตื่นเต้นมีความตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆใช่ครับเรามีการเตรียมตัวมายังไงบ้างครับพี่ก็วิ่งซิทอัพแล้วใช่เพราะว่ามันช่วยใช่ไหมคะช่วยมากครับผมว่าถ้าฝีมือเรามีแต่เราต้องการต้องมันด้วยร่างกายต้องมันด้วยใช่ต้องเตรียมพร้อมคิดว่า30นาทีนี้เพียงพอสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไหมคะ30นาทีเพียงพอครับเพียงพอคิดว่าตัวเองฝึกปรือแล้วก็เคี่ยวกรรมฝีมือมาอย่างดีเพราะฉะนั้นครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนอยากจะบอกคนที่มาในฮอลล์นี้เลยว่าสิ่งที่ฝึกมาไม่ได้ใช้เลยครับเอาทำไมอ่ะในแบบเรามีการจับฉลากนะครับทรงผมมีการจับฉลากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เตรียมมาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การตัดไม่ว่าจะเป็นเซตผมไม่ได้ใช้เลยเปิดกล่องหมดเลยครับโอ้ยเป็นความท้าทายชาเลนจ์นะผมว่ามันเป็นการแข่งครั้งแรกของเมืองไทยแล้วก็น่าจะหลายประเทศด้วยครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้ยังไม่เคยเจอนะครับครับใช่เพราะนั้นทำไม่เต็มที่นะสู้ๆครับสู้ๆนะครับสู้ครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ Big applause to Sukari โอเคไทยแลนด์ We just asked about for his feeling how they feel that he's very exciting and he forgot everything that he trained them well and this is the biggest step for him and he surprisedhair model mm-hmm. and for hairstyle and the look that we have to, he has to battle on the stage yeah. and just start and count from number one mm-hmm. again and again mm-hmm. and let's hear an interview from one more yeah. Noor Muhammad สวัสดีค่ะ Can you try to speak สวัสดีค่ะ yes สวัสดีครับ Oh speak fluently so can you speak Thai no จะคำเดียวไหมสวัสดีครับ Okay so how you feel today yeah I'm feeling good
Are you excited? Nervous, excited, and confident a bit at the same time. This is the, what do you think? This is the biggest stage in the battle in your life ever, or so some stage is bigger? Yes. To be honest, this is the biggest stage. Really? Yes, it is. It is. And are you, you have a confidence to like crown the champion for this battle? To be honest, I'm speaking on behalf of everyone here. Everyone is nervous on their own, but we are confident and we are happy, and we are going to give everyone at home and here the best that we can have, can give you guys. Okay. Besides yourself be the one of contestant on stage, would you like to say a word to your mate, your contestant's mate? Like support each other, because on your right side and your left side is the one of contestant and brother to you on the stage for this evening. Would you like to say a word to them? Yeah, to everyone here that's competing, we are representing each and every one of our own countries, you know. To us, to me, we are the champ, you know. Just think of it that way. Win or lose, have fun, you know. Just be respectful for everyone. That's all. Thank you. Okay, let's see your professional battle on the stage. Everyone, big round of applause to Noor Muhammad. Yeah, thank you. Have a good luck. Thank you, thank you. Good luck to you. Good luck to you guys. และนี่คือผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับคือเวทีนี้ใหญ่สำหรับทุกคนจริงๆเพราะว่าใช่ครับนี่คือเป็น The Legend of Barber ประจำปี2022ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองไทยแล้วก็ทุกคนเนี่ยประหม่าตื่นเต้นหมดเลยนะคะถือว่าทุกอย่างที่เตรียมมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ได้ใช้จริงๆเป็นเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกนายแบบก็เลือกไม่ได้นะครับแล้วก็แรนดอมมาด้วยเครื่องไม้เครื่องมือการเซตผมต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละผู้เข้าแข่งขันเนี่ยได้สำรวจตรวจเช็คอุปกรณ์กันก่อนว่าพร้อมครบอย่างไรกันบ้างและเดี๋ยวเราจะมาพบกับนายแบบของเราที่จะมาเป็นทีมที่จะมาตัดผมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับ So before we start the battle on the stage I would like to brief shortly for scoring from judges and for every single one of you audiences who just joined here and one of support for all six contestants on stage This is the individual contest where each contestant isTo work on their own hair model chosen randomly by themselves. The hair models are categorized into different men's fashion styles, and contestants are to design a haircut hairstyles that best fit the model's respective themes. Each contestant will be given 30 minutes equally to complete the whole haircut, inclusive of styling. During this time, the judges will be on the stage and assess their work. So before we introduce and for the rule introduction, everyone, big round of applause to welcome for our hair models. Yeah, และนี่คือนายแบบของเรานะครับที่ random จับรางวัลจับฉลากกันมาแล้วนะครับย้ำกฎกติกาการแข่งขันอีกหนึ่งรอบนะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยจะมีเวลาในการตัดผมนะครับหรือว่าออกแบบทรงผม30นาทีเท่านั้นนะครับโดยจะต้องตัดออกแบบและจัดแต่งทรงผมให้เข้ากับตามนายแบบแต่ละคนที่มีทีมกำหนดอยู่แล้วนะครับโดยจำกัดการใช้กรรไกรได้ไม่เกิน 30% คณะกรรมการนะครับก็จะขึ้นมาบนเวทีพิจารณากันอย่างใกล้ชิดแบบนี้ด้วยนะครับคะแนนทั้งหมดแต่ละคนคือ100คะแนนเต็มนะครับแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบทั้ง5นะครับเริ่มต้นอย่างแรกคือด้านการใช้งานและตรงตามทีมอันนี้30คะแนนทักษะและเทคนิคในการตัดผม30คะแนนครับผลลัพธ์ครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของภาพรวมทั้งหมด20คะแนนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ10คะแนนและด้านสไตลิ่งหรือว่าการจัดแต่งทรงผมอีก10คะแนนนั่นเองครับ Everyone the judging criteria for today's battle will be based on the following application and relevancy on the theme 30% haircut skills and technically 30% overall outcome and details 20% and creativity 10% and one more lastly styling 10%And every contestant, you have the equally 30 minutes. Just prepare yourself and organize for your station and hair model. And get ready. And we have to count out together. ทุกท่านคะก่อนที่เราจะเริ่มแข่งขันในวันนี้ครับเราต้องช่วยกันนับถอยหลังแต่ I need to ask one by one. Is he ready or not? Yeah. ถามได้ไหมคะถามได้ครับ Can I walk through from okay. the my right side That's to ask every single one. contestant okay. is he ready or not? Because you have equally timing limit 30 minutes 30นาที Are you ready, sir? Yeah. Okay. Next, are you ready, sir? I'm ready. Next, are you ready? Yes, sir.
Yes, I'm ready. Okay, and next, are you ready? No. Let's go. Okay. The youngest contestant. Are you ready? Let's make some noise. Dom. And from the host country, Sukari, are you ready? Are you ready? I love you. I love you too, ทุกคนเลย Okay. บอกว่าสังหารอ้าวมาโซทุกคนพร้อมแล้วนะเอาละครับเรามาร่วมนับเขาดาวถอยหลังไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ Legend of Barber 2022 So now, let's the moment we are waiting for and let's count down together. Everyone in this hall and audiences from live streaming fan page Facebook.From a pro, world pro C, let's count down together from 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Happy good luck! So, please welcome the all judges, please come on this stage. All judges, please, would you like to see closely and would you like to talk to him because They have 30 minutes or 30นาทีนะคะที่บอกไปครับผม only 30 minutes for this con this battle we're just telling you guys this is randomly for hair model randomly for the hairstyle and each contestant have 30 minutes or half an hour to create commercial look stunning and outstanding hairstyle ครับเอานี้ต้องดูกันแบบใกล้ๆนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้สำหรับท่านใดที่รับชมอยู่นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Ball Pro C นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับระหว่างนี้คณะกรรมการจะขึ้นมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับตื่นเต้นนะฮะเพราะเชื่อว่าแต่ละคนนี่คือสุดยอดของแต่ละประเทศแล้วแล้วก็มาแข่งขันอันนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นลุ้นยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเข้ามาชมกันใกล้ๆได้เลยนะครับ So during for the contestants compete for this contest I have a question to ask the judges as well maybe I may ask some judge on the stage what do you think and do you have any idea or any surprise to you or not เดี๋ยวเราจะมา and what is the technique that you want to share to the contestant audiences everyone who just watching live streaming fan page Facebook via Wall Pro Z do not forget that please share your many of photo and video and don't forget that create your caption and tag us at Wall Pro Z and at the end of sharpthe battle of barbers as well ครับอย่าลืมนะครับติด hashtag ด้วยนะครับ Legend of Barber นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโพสต์การแข่งขันนี้ถ้าใครรับชมอยู่นะครับผ่านทางในช่องทางของ Facebook Live วันนี้เราเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจมาให้สำหรับ6ผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับตอนนี้ไฟเคลียร์เห็นกันชัดเจนเห็นกันแบบแมตต์ต่อแมตต์แบบนี้เลยนะครับที่การแบทเทิลในประเทศไทยที่ตื่นตาตื่นใจ Amazing แน่นอนนะวันนี้ใครจะเป็นผู้ได้ตำแหน่ง Legend of Barbers 2022ต้องติดตามกันนะครับ I'm going to ask Kevin because I need to know the tips to contest them because so many tips and technique maybe Kevin the leader of the educator just share his experience and his technique to all contestants as well so who the first be Kevin ไหนอ๋อ Kevin สวัสดีครับ Nice to see you againทุกคนถ้าเกิดว่ามาทุกปีจะจำได้ว่าเควินเมื่อก่อนผมยาว actually for many years ago you got a long hair right but I love this hairstyle so much short hair so any tips would like to share for the contestant okay good evening everyone thank you everyone for taking time to be here for the contestant the tips you know whenever we on the stageThere is an unexplained reason that you have this kind of like nervous and everything. What the tips that I want to share with everyone, just breathe in and breathe out. Enjoy the moment on the stage, not just on the stage, but with the crowd and the audience as well. Yeah?เป็นความรู้สึกที่แบบอธิบายไม่ถูกนะวันนี้ทั้งทุกไม่ใช่แค่คณะกรรมการนะครับแต่ทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันแล้วก็ลุ้นกันไปพร้อมๆกันด้วยนะครับ So you think any surprise from contestant because as Simon talking about for the commercial look that I have an interview and asked him for a few words on the stage and he needs and looking for the commercial look
And what do you think I'll share for experience and the idea about for commercial look that Simon looking for? That you're looking for? The most importantly is that we create the sound that match the theme and the topics, right? So it's a very much natural competition, I would say, because normally competitions will go with some specific topics that everyone do the same thing. Right here, we seriously want to test out or challenge the real skills for them as a barber, as a hairdresser. Because when clients, when you do in shop, you can't sell. You can't know. You can't even know. Yeah, surprise every single day. Yes, correct. ครับเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้ที่เราจำลองว่าการแรนดอมในแบบมาเนี่ยคือบางทีลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะและไม่สามารถที่จะเลือกลูกค้าได้เพราะนั้นนี่คือโจทย์ความท้าทายความสามารถของผู้เข้าแข่งขันนะครับคืออย่างที่บอกอย่างเราเป็นลูกค้าเองเวลาเข้าไปร้านในบางทีแล้วก็อยากจะทำผมในสิ่งที่เราคิดว่าเราสวยแล้วดีแล้วครับซึ่งช่างทำผมหรือช่างตัดผมก็จะต้องรับมือกับลูกค้าแบบเราให้ได้นะบาร์เนอะเวลาเข้าไปก็ต้องอย่าเพราะฉะนั้นในการแข่งครั้งนี้เนี่ยในการแรนดอมทั้งไม่ว่าจะเป็นแฮร์โมเดลหรือจะเป็นแฮร์สไตล์ก็ดีเนี่ยถือว่าเราจะได้ face to experience คือ reality คือได้เจอกับประสบการณ์จริงๆเราจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติอะไรที่เกิดขึ้นในบนเวทีนี้จะต้องเก็บเกี่ยวให้หมดเลยแน่นอนมันมีความตื่นเต้นแน่นอนครับมันฝังไว้แล้วแหละว่ากูตื่นเต้นอ่ะเพราะว่านี่คือ The Legend of Barber ประจำปีนี้และครั้งแรกในเมืองไทยของเราคุณบาสเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้เห็นนะคะว่าครึ่งชั่วโมงเป็นไปได้ไหมที่พอครบปุ๊บเนี่ยวางอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยทรงผมก็คืออันนี้คือรวมสไตลิ่งด้วยนะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างต้องเสร็จภายใน30นาทีปกติคุณไปร้านตัดผมคุณเกินไหม30นาทีเกินบางทีอาจจะแบบรวมการดูการสระผมด้วยการทำอะไรด้วย45นาทีแต่นี่คือเวลากระชั้นชิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ชาเลนจ์มากยิ่งขึ้นเชื่อว่าวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนนะฮะเราเห็นกันใกล้ๆแบบนี้ก็ตื่นเต้นด้วยนะดูสิการออกแบบทรงผมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันการออกแบบมาให้เข้ากันแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนักตัดผมนั่นเอง This battle surprised us yeah. because all contestants are never known that half an hour or 30 minutes what's going on what's happenedAnd which style? Is it commercial look? Is it vintage or not? But just spare and challenges your skill as Kelvin say, reskill. This is a good experience. Okay, let's see an ask for คุณอาลีค่ะไม่ถามคุณอาลีเพราะว่านี่คุณรู้ไหมคุณใน TikTok นะอาลีมีคนติดตามเยอะมากเป็นกี่เป็นไปถามอาลีดีกว่าสวัสดีค่ะอาลีแล้วก็แบบเป็นวัยรุ่นด้วยนะช่างผมวัยรุ่นนะดิฉันไม่อยากจะอ่านเพราะอะไรป่ะดิฉันต้องคอนเฟิร์มเจ้าของ TikToker follower เท่าไหร่นะคะ follower 460,000 อาลี got a follower from TikTok account 400,000 followerSo many. I just got 20. Listen, I just registered this account. I just got 20 followers. This is 469,000 followers in TikTok account. ครับวันนี้มาที่นี่แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นครับก็แบบผมว่าแบบดูได้เห็นแบบงานตัดผมแบบใหม่ๆแบบนี้ผมว่ามันไม่มีที่ไหนมาก่อนนะในประเทศไทยนะเป็นครั้งแรกเลยแบบที่แบบผมว่ายิ่งใหญ่มากๆก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับผมคุณอลีเอาถามนิดนึงปกติในการตัดผมคนหนึ่งอ่ะท่านหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ก็40-45นี่ครึ่งชั่วโมงเองอ่ะเวลาเร็วขึ้นเร็วมากอเมซิ่งมากเลยแล้ววันนี้การให้คะแนนของคุณอาลีเนี่ยนะครับเราดูตรงไหนเป็นประเด็นหลักสำคัญเลยฮะก็จริงๆมันก็มีทั้งหมด5ทั้ง5ประเด็นเลยครับผมก็ได้ทั้งที่คุณได้บอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วครับผมทุกอย่างก็สำคัญหมดนะครับผมขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับผมแล้วก็สายตาก็ขอให้กว้างไกลจดจ่อเป้าหมายทิ้งห่างความสับสนนะครับผมก็สู้ๆขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับโอเคขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณอาลีค่ะสู้ใช่ he just mentioned about for the time and the period of the haircut one by one clients he spent his time only 40 minutes but this is the rush and just only 30 minutes is so quick and so fast it's absolutely so every contestant nervous it's normal feeling but do them
the best for the like a skill and for the professional for your career and maybe you surprise you guys surprise us คือตอนนี้คือ what kind of hairstyle คือเลือกดูกันแบบใกล้ชิดกันแบบนี้เลยฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับก็แต่ละคนเห็นมั้ยฮะการออกแบบทรงผมนะครับรวมไปถึงตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเริ่มไปตัดไปเยอะแล้วนะฮะใกล้บางคนก็มีการออกแบบนะครับคณะกรรมการเข้าไปดูกันแบบใกล้ๆชิดแบบนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับทำเต็มที่นะครับ and one more Yancho ครับ Yancho Yancho ตอนนี้กำลังแบบให้คะแนนอยู่ปรึกษาอยู่ just I have a question to you กำลังปรึกษาอยู่แบบรอแป๊บหนึ่ง okay just talk to Ali ครับ and you finish yet okay because I need to know soAny point or any score is quite important because well, criteria for 100% score, right? And we divide for every single like a category, creativity, styling for everything. So which point or which category is the most important? For me, definitely the theme because this competition has a theme for it. So there's they have to draw lots backstage. They have to draw lots and.They have no idea what kind of team they will get, so they have like a rocker, another, they have a biker. So it's very challenging for them to understand the team and not to get lost of the team. So, yeah, and another is a skill technicality. So based on their skills and their techniques of the handling of the clippers is also a very crucial points. So good luck, guys.What about for the limited time for 30 minutes? You think is it enough for contestants? Mostly it's a competition, so you need to pick up the pace, give them a bit of pressure. So 30 minutes is just nice for a competition. Yeah. Thank you, Yancho. Thank you so much. ตอนนี้เวลาเราผ่านไปเท่าไหร่แล้วนะครับเวลาเรานะครับ so 20 minutes left. Now 20 minutes แล้วนะคะ20นาทีแล้วContestant, you have 20 minutes left. Oh, ตกใจหมดเลยนึกว่า20นาทีเหลืออีก20นาทีเท่านั้นนะฮะผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับต้องติดตามกันนะครับ Look at for contestant skill as you can see on the screen closely. When they hold for the clipper, how to use it and how the skill and how professional career for the barber and hairdresser. And this is a new experience for Thai barber and hairdresser and new experience for barber from around the world who just watching be it for World Pro Z and TikTok account as well นะได้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้ด้วยนะครับตื่นเต้นนะแต่ละคนนี่ก็เริ่มไปแบบประมาณ 50% แล้วนะอันนี้เราเห็นนะอยากสัมภาษณ์ผู้แข่งขันแต่ว่าไม่กล้าตอนนี้ให้ใช้สมาธิก่อนนี่บางคนมีเทคนิคใช่ไหมเห็นไหมเขาบอกว่าการใช้กรรไกรต้องไม่เกิน 30% นะต้องไม่เกินนะให้ใช้ตัวคลิปเปอร์เนี่ยนะฮะใช้ในการออกแบบนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอบต่อทรงผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้แข่งขันที่อายุน้อยมากLet's see ฝั่งนั้นดู for how professional skill from the youngest contestants เนี่ยฮะดูมือก่อนรัวเลยนะเนี่ยได้แบบของเราหล่อทุกคนเลยอ่ะ I love for the hair model so very gorgeous and handsome and let's see forThe type of the hairstyle from every single hair model, yep. with the fashion walk, mm-hmm. the outfit with the match of the theme concept as well. ครับนี่แหละฮะอายุน้อยที่สุดของเราดมนะครับจากเวียดนามนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มตัดแล้วการเข้ามาเห็นตัวเครื่องไม้เครื่องมือของเขานี่นะฮะคือต้องใช้เนี่ยแล้วแต่ละตัวเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปด้วยช่างตัดผมทุกคนจะรู้ดีนะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาช่วยอะไรยังไงออกแบบยังไงเส้นผมแต่ละคนความหนาความบางไม่เหมือนกันด้วย As you can see that the like the case that all contestants carry up to stage in the case they are all plenty of cordless clipper and every single models type for example legendSenior Magic Clip ครับSuper Taper uh-huh. Comb and Wall Baby Barber Dryer ครับ So everything is new and ready get ready and preparation for the barber contestants ครับ And the next session after we take a break for a while to crack for the idea and decision from the judges I would like to invite every single one of you please come and join Spare Relax because I would like to
recommend and present you for the latest legend cordless ต้องติดตามกันนะแน่นอนเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นยังไงตัวที่เป็นตำนานของเราเนี่ยนะจริงๆก็เริ่มต้นมาเป็น100ปีนะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของเรานี่ด้วยนะครับแล้วก็ใช้กันแบบนี้นะคุณสมบัติแตกต่างออกไปนะครับมาดูทางด้านของซูการี่นิดนึงได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยก็เมื่อสักครู่เนี่ยโมเดลของเรายังผมยาวอยู่นะฮะตอนนี้นี่เริ่มแล้วเนี่ยเป็นรูปเป็นทรงขึ้นมาแล้ว so fast Sugary so fast มากเลยนะครับตัดเร็วมากนะการออกแบบแบบนี้นะครับค่ะด้วยลวดลายด้วยการออกแบบด้วยความคมแบบนี้ที่มีตัวช่วยคลิปเปอร์เนี่ยนะครับจากทางวอลโปรด้วยนะก็จะเห็นว่าเท่ไม่เบาเลยนะฮะการออกแบบทรงผมนะ Where's Autoออโต้อยู่ไหนคะออโต้อยู่ไหนคะออโต้ครับที่ฉันมีคำถามด้านนี้ครับด้านนู้นฮะเราเดินไปไหมโอเคออโต้ออโต้ถามนิดนึงเลยนะที่คุณเป็นปรมาจารย์ในเรื่องของ hair tattoo any tips to share for audience and the barbers มีอะไรอยากจะจับแชร์เพราะว่าอันนี้นะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จักพี่ออโต้นี่เป็นไปไม่ได้นะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงมานิดนึงพูดคุยกันนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ตื่นเต้นมากครับครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเชียร์บ้านเราเนาะครับแต่ก็ผมเป็นกรรมการตัดสินนะผมก็จะยุติธรรมที่สุดครับก็คือเอาความจริงเนาะก็คือใครทำผลงานได้ดีก็ได้คะแนนบรรยากาศกลับมาวันนี้คึกคักเนาะเราก็ได้เห็นคนที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันด้วยใช่ครับวันนี้เปรียบเสมือนเป็นแรงบันดาลใจนะเป็นไอเดียซึ่งกันและกันพัฒนาฝีมือต่อไปคะแนนส่วนไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าทำดีปุ๊บเนี่ยได้ไปเยอะๆเลยส่วนไหนที่สำคัญสำหรับพี่ออโต้ฮะสำหรับผมใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์เนี่ยคือเขาก็เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันเซอร์ไพรส์ทางคณะกรรมการด้วยครับก็เพิ่งมาบอกว่าจะมีการแรนดอมทั้งในแบบแล้วก็ทั้งทรงผมแล้วก็ทั้งสไตล์ของผู้เข้าแข่งขันนะครับที่จะได้ตัดดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการตัดให้มันแมทชิ่งกันนะแบบเพราะว่าแต่ละคนก็คือเหมือนเดินเข้ามาในร้านตัดผมเลยก็อยู่ที่ช่างที่เข้าแข่งขันเนี่ยเขาจะคีเอทในหัวแต่ละคนเนี่ยให้แมทชิ่งกันยังไงอันนี้คือผมจะให้คะแนนเยอะเลยครับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ยังไงครับครับมีอะไรกับมีอะไรจะฝากหน่อยไหมครับพี่ออโต้ฮะในฐานะที่เป็นแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านของแฮร์แท็กชูด้วยครับจริงๆก็ไม่ใช่เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับคือผมจะบอกว่าถ้าใครอยากจะชำนาญในด้านไหนๆอ่ะก็ทำซ้ำๆทำบ่อยๆครับทำจนเกิดความชำนาญแล้วเดี๋ยวเราก็จะชำนาญในด้านนั้นๆครับไม่จำเป็นต้องเป็นแฮร์แท็กชูนะทุกๆเรื่องเลยนะครับก็คือทำซ้ำๆฝึกฝนบ่อยๆแล้วเราก็จะชำนาญเรื่องนั้นครับครับขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณพี่ออโต้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆน่าจะครึ่งทางได้แล้วตอนนี้อ้าวกองเชียร์ที่อยู่ที่นี่กองเชียร์กองเชียร์ขอเสียงหน่อยเร็วกองเชียร์ต้องถามแต่ประเทศเร็วประเทศไหนมีกองเชียร์เท่าไหร่บ้างเพราะว่าเรามีทั้งหมด6ประเทศด้วยกันในวันนี้ขอเสียงกันดีกว่าประเทศไหนกันบ้างดีกว่าเรามาเริ่มต้นจากประเทศแรกก่อนเลยดีไหมฮะสิงคโปร์นี่ยังมีกองเชียร์อยู่ด้านนี้นะครับมาต่อประเทศต่อไปเลยประเทศไหนอีกคะคุณนะฮะเวียดนามโอเคเวียดนามมาต่อที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยแลนด์โอ้ยกำลังใจล้นหลามเลยเดี๋ยวก่อนชนะจริงๆฉันลากเสียงยาวประมาณ5นาทีจริงๆนะยิ่งใหญ่หรอโอ้ยนี่ก็กำลังใจเขาล้นหลามเลยนะมีอีกไหมมีอีกประเทศไหมนะครบไหมหมดยังหมดยังสิงคโปร์เวียดนามไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียครบแล้วอ่ะครับผมนะครับเพราะว่ามาเลเซียด้วยมาเลเซียมายังมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียมีเสียงมานะครับเอ้าเรามาลุ้นกันตอนนี้เวลาน่าจะสักครึ่งทางแล้วนะครับอีกแป๊บเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้คณะกรรมการก็ทำงานหนักนะฮะแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยก็ทำงานหนักไม่แพ้กันเลยนะครับผู้เข้าแข่งขันบางคนเริ่มที่จะแฮร์สไตลิ่งแล้วนะฮะเริ่มแล้วนะฮะเวลายังไม่ครบเลยอ่ะพี่สุการี่ใกล้เสร็จยังคะขอถามนิดนึงก็ถาม Can I ask contestants is it okay ถามได้ไหมอ่ะถามได้ไหมใกล้เสร็จแล้วเหรอคะยังครับยังเขาบอกยังไม่ถึงครึ่งทางเลยค่ะอ๋อนี่เห็นไหมเริ่มมีการแบบแต่งข้างนะฮะมีการเฟดถามจอร์จดีกว่าสวัสดีค่ะครับ Can we talk okay I think
I think I met you before, so many years ago, right? I remember on the stage when you battle, or you show, demonstrate for her, cut, demonstrate on the stage for 2018. Oh, he cannot speak. Okay, okay. ใช่ไหมเขาเคยมาเนาะเขาเคยมาอาลีมากี่ปีแล้วฮะปีแรกปีแรกเนาะเพราะว่ามีการแข่งขันตั้งแต่ปี2018นะที่ที่เมืองไทยแล้วก็นี่ไงแชมป์2018สุกรีนี่ไงมาพูดคุยกัน No, it's just Anthony and Michelle. I like to ask you a few questions about 4 days competition. So what do you think? So what tips and what technique is quite important to score more and more for contestants? You first. Me first. I think the most important part is working in a clean sections. Yeah. So you know where to go, and you know which technique you should use in order to finish the haircut that you want.That's it. ดูจากเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญนะพิจารณาจากเทคนิคนะครับเอาละครับวันนี้เรามีมาจากหลากหลายประเทศนะครับ Yeah, saya rasa temanya ini tergantung tema masing-masing ya. Ada beberapa tema dari kawan-kawan kita di sini punya apa ya kalau dibilang punya ciri khas dan punya tantangan.Dari setiap peserta ini punya tantangan yang harus mereka lakukan. Jadi teknik mereka kadang-kadang ada yang beda. Caranya beda, tekniknya beda. Pengambilannya juga beda. So they have their own uniqueness of cutting the hair. And the challenge is also differs. So let's see who can make the most out of it. Yeah.Half an hour never easy.Never easy, even for us, yeah? No. Around 40 to 50 minutes. So yeah, 30 minutes is real challenge for them. Props to these guys. Thank you, Anthony. Thank you, Michelle. Thank you, Anthony. Anthony บอกว่าเทคนิคสำคัญเพราะให้คะแนนตรงนั้นมากกว่าแต่แล้วก็ Michelle บอกว่าเรื่องของ uniqueness ความเป็นคือความโดดเด่นน่ะของการต้องเป็นยูนิคนะดีไซน์ออกมานะคะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือมันรัชคือมันเป็นเวลาที่ใช้มากค่ะน้องบาสแล้วก็ในการตัดไม่พอดีไซน์ไม่พอแล้วเนี่ยต้องสไตลิ่งก็คือเซตอีกนะคุณคือองค์ประกอบทั้ง5เนี่ยต้องให้ครบนะนะต้องติดตามดีๆต้องดูกันดีๆนะครับแสดงว่าAverage เรื่องของ timing เนี่ยในการตัดผมเนี่ย40นาทีขึ้นไปเพราะแต่ละคนพูดว่า40นาทีหมดเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนอะใช่ใช่ก็จะประมาณ40ถึง45นาทีแต่นี่คือ30นาทีก็คือบีบเวลาลงมานะครับ and all contestant we have 10 minutes left 10 minutes left 10 minutes left 10นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะครับเหลืออีก10นาทีนะครับต้องเร่งแล้วนะฮะเอาละครับบางท่านก็เนี่ยเริ่มสไตลิ่งแล้วนะครับเก็บรายละเอียดบ้างนะครับพอตัดออกมาแล้วเนี่ยนายแบบของเราดูเท่ขึ้นเลยนะดูคูลขึ้นเลยนะฮะนี่บอกการแต่งผมปกติเขาหน้าตาแล้วก็ทรงผมเขาคือตามเทรนด์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นหนึ่งในแฮร์โมเดลนะคะนายแบบทรงผมของเราเพราะนั้นเนี่ยช่างตัดผมช่างทำผมหรือบาร์เบอร์ที่มาเป็นหนึ่งในผู้ประกวดเนี่ยจะต้องทำให้เขา look smarter look gorgeous stunning outlook and together for commercial look as well ครับผมนะครับเราไปพูดคุยคุณไซมอนหน่อยดีไหมฮะไซมอนคุณไซมอนครับตอนนี้ครับ As you can see all six contestants what do you think about for all six contestants so any contestant you love the mostOh no, I couldn't say that right now. I couldn't say which contestants I really like. I think, look, the pressure that these guys are under, not only to get to the final, but then to have all the judges around them, cutting under the lights. I just think it's like enormous to be like doing this and to doing it and embracing it as if it's just like everyday stuff. So I think you've got to have nerves. You've got to do really well. So no, at the minute, I can tell you all, there's no clear favorite.We are still processing every single look, but yeah, they've done so well so far. Thank you. ต้องคอยดูต่อไปนะเพราะว่าแต่ละอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเวลาที่น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้นต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้และนี่คือเป็น professional career ที่
มีหลายคนนะบาโซที่อยากจะเป็นช่างตัดผมเป็นบาร์เบอร์แล้วก็ที่สำคัญค่ะมันเป็นเรื่องของศิลปะด้วยเหมือนเช่นไซมอนจัสไลท์ไซมอน he's an artistic director by the way I love your shoes my god you still look beautiful today well after this competition all our lovely hair modelsWill change and suit up for the look, a theme concept. Suit up for the gorgeous and the different look. Yeah. Whether for hairstyle from contestant and outfit from our designer as well, and have a fashion walk on the stage with our six contestants to show how gorgeous and how stunning for this Battle of the Bubble 2022. เราเหลือเวลาน้อยลงแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เชื่อว่ากองเชียร์ก็ลุ้นไปตามๆกันบางคนนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะฮะบางคนมาถ่ายรูปใกล้ๆแบบนี้เป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราเหลือเวลาน้อยลงแล้วนะฮะการแข่งขันของเราจะสิ้นสุดแล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทุกคนจะต้องรีบแต่งผมแล้วนะครับหรือว่าสไตลิ่งแล้วเอาจริงๆตอนนี้ก็เวลาก็น่าจะสักประมาณแบบ7นาทีสุดท้าย6นาทีสุดท้ายประมาณนี้นะฮะสู้ๆนะครับ Do your best all contestingActually, I'd like to ask some, like a question, a few questions from other judges just on the stage, but don't want to bother and interrupt for his scoring and for the contest as well. Kevin, can I have one more question, please? Do you think what different between for Asia and UK style or experience or any tips or skill? Can you tell us about that?You mean the difference of Europeans here and the Asians there? Well, I guess if most of the people in this hall right now is like barbers or hairdressers, they should know that the huge difference in between the textures of the hair is totally different. Where Asian hair is more coarse and more bumpy when you're growing out, but the European hair is like more fines and more thin and not too bumpy when it's growing out.And plus, Europeans got beautiful head shapes. So when it comes to Asian hair, it's definitely more challenge and more difficult compared to European hair. Yeah. No. Thank you, Kevin. เห็นไหมคือจริงๆความชอบของเราอ่ะหรือของแต่ละทวีปหรือแต่ละสไตล์ของแต่ละทวีปมันก็อย่างที่บอกไปก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของอาจจะเรื่องของเส้นผมด้วยนะที่พี่อดว่านะบาโซและที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่า European กับUK นะยุโรปเนี่ยรวมถึงเอเชียเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันความหนาเนอะความหนาหรือว่าเส้นผมหรือว่าทิศทางผมเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เราต้อง friendly we have to admit for the style and the need for trim for like a haircut for the like the fade we have to salute to UK and European style it's much better 4 minutes left 4นาทีสุดท้าย4 minutes left last 4 minutes อ่าฮะตอนนี้4นาทีสุดท้ายนะครับต้องเตรียมตัวแล้วนะครับตื่นเต้นเข้าไปเดี๋ยวเราจะเคาท์ดาวน์ในช่วง5วินาทีสุดท้ายเมื่อหมดเวลานะครับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะจะต้องวางอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขันซึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังจะเดินให้คะแนนอย่างใกล้ชิดแบบนี้รีบนิดนึงนะครับกองเชียร์กองเชียร์ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย Give me some noise เอาละเสียงมาอีกเสียงมาอีกว้าวรักใครชอบใครเชียร์ดังๆเลยสำหรับปีนี้นะคะอ่าฮะเชียร์มาเลยต้องบอกว่าผู้ที่มาร่วมงานนะคะวันนี้นะครับวันนี้เขาอดคุ้นหน้าเพราะว่าเราเจอกันมาหลายครั้งละที่เราหยุดสำหรับโควิด -19 pandemic ไป2ปีกว่าๆวันนี้เรากลับมาชีวิตเหมือนเดิมแล้วและก็นี่ถือว่าเป็น The Legend of Barber Contest ครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูสิว่าเมื่อไทยBarbers ของเราเป็น the winner ในการแข่งขันนะคะกับ World Barber Battle เมื่อปี2018ปีนี้จะเป็น The Legend of Barber อีกหรือเปล่าว้าวเขาบอกว่าการเป็นแชมป์เนี่ยก็ว่ายากแล้วนะถ้าการรักษาแชมป์เนี่ยยากกว่านะใช่ค่ะเพราะนั้นก็ต้อง do your best เลยนะครับทำให้เต็มที่เลยตอนนี้เริ่มเป็นทรงกันขึ้นมาเห็นชัดเจนแล้วนะฮะตอนนี้นะครับซูการี่ครับเป็นยังไงครับตอนนี้
พี่เขาบอกว่าอย่าถามผมบ่อยแล้วกันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะพี่เห็นผมเป็นคนไทยถามนั่นแหละเสียสมาธิหรือสาวดีนี่ว้าวเป็นไงเป็นไงไม่เราอยากจะให้กำลังใจ I need to support our beloved and gorgeous hair model ครับ You look gorgeous hair model from Sugar Ray จริงชอบการชอบการเดินเข้าไปแล้วให้กำลังใจฮะอ่ะเหลือ2นาทีครับ Your hairstyle ว้าว I get and last 2 minutes 2 minutes Your hairstyle is so stunning gentlemen ชอบการเดินไปใกล้แล้วก็ I love to talk ไปชมกับนายแบบใกล้ๆเลย If you see the mirror you can see for the prince of Thailand ก็ได้นะ You look handsome your hairstyle lookMy God, incredible! Oh my gosh! Next. ชอบชอบการที่เดินเข้าไปตอนนี้ไม่สัมภาษณ์ผู้แข่งขันแล้วนะฮะชมในแบบแทนนะฮะคนต่อไปยังไง To see yourself in the mirror, but now I can tell you the guys, you look, my God, you are my love. I love your look. หล่อมาก handsome. เดี๋ยวไม่มีสมาธิใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วตั้ง1นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะKevin, I love you too. I love you too. Last minute. But I love this. Are you from Metaverse? My God. Are you human or robot? He ไม่พูดเลย He said nothing. เป็นแบบอยู่เป็นแบบอยู่ไงแบบต้องนิ่งก่อน Concentrate ใช่ไหมคะConcentrate ก่อน Friendly, you more handsome than ever. หล่อมากครับYou just said thank you for me. Just kidding. เดี๋ยวเสียสมาธิตอนนี้1นาทีสุดท้ายนะฮะ One last minute. 1นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยทุกท่านคะเดี๋ยวเราจะมีการเคาท์ดาวน์ในการนับถอยหลังพร้อมๆกันเพื่อนะคะเคาท์ดาวน์ให้ครบ30นาที30วินาทีสุดท้ายครับ Ladies and gentlemen, let's count down together when we have last 5 seconds and all together just help us each other to count down on the stage as well แล้วครับตอนนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับต้องรีบแล้วนะครับเร่งมือนะครับ I love every style and I love every hair modelsBecause it suit for them คือมันเหมาะกับเขามากแล้วก็พอตัดมาปุ๊บคือเข้ากันหน้าเลยนี่มันต้องยุคดีดิจิทัลเอราของเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสีผมก็ดีว้าวซูการีซูการีซูการี10วิสุดท้ายครับเอาละครับ Everyone 5 4 3 2 1 The time's up Time's up Please Hands downOkay. Hairstyle. Leave your shoes. Okay. เดี๋ยวให้กรรมการได้เข้ามาดูใกล้ๆกันอีกหนึ่งรอบนะครับตรวจเช็คกันนิดนึงนะครับ And all just please check again. Check one more time because we have to brainstorm and craft the idea and make decision which contestant will be the legend of Barber 2022 when we first launch in Thailand. ครับเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook บ้างดีกว่านะครับของ WarProC ของเรานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ I would like to repeat one more time please help each other to see the next battle from War Professional please share your photo and your video via fan page Facebook for WarProC and do not forget that to add on for the hashtag and add WarProC shopBatter of Barbers ครับผมนะตอนนี้นะนี่นะฮะมีโอ้โหเข้ามากดไฟกดธงชาติกันเต็มเลยนะครับมาเลเซียด้วยนะครับ So fan support from every each country who join for this contest and just say good luck to you and I love every look and every contestants because your size unique and stunning ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้ให้คณะกรรมการได้ตรวจเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถที่จะทักทายกันได้นะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ผ่านในแฟนเพจ Facebook Live ของเราวันนี้นะครับให้กำลังใจได้เชียร์ได้กดไลค์กดแชร์การแข่งขันครั้งนี้ได้และอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะครับแท็กมาที่เราด้วยจะได้ชมภาพบรรยากาศต่างๆไปพร้อมกันตั้งแต่ช่วงเริ่มงานเลยจนถึงช่วงการแข่งขันแล้วก็สิ้นสุดของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับ After this contest we have to take a short break food drinks ready to be served at the foyer outside
enjoy for the music band, and we come back for announcement. Who is the legend of battle at this Barber 2022 very first launch in Thailand? ครับตอนนี้เริ่มมีป้ายไฟแล้วใครมีป้ายไฟชูป้ายไฟนิดนึงฮะชูป้ายไฟนิดนึงโอ้โหไฟ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  on ไฟ on โอ้ยมีด้านนู้นเป็นแฟลชนะเอาชูชูเขานิดนึงชูให้นิดนึงโอเคเอาขอเสียงอีกหนึ่งรอบขอเสียงกองเชียร์หน่อยเลยขอเสียงให้กับคนดูที่อยู่ทาง Facebook Fanpage ด้วยนะคะคือกรี๊ดทะลุจอมา And you can see yourself on the screen yes yourself on the screen โอเคสุการีนี่โอ้โหกองเชียร์เขาเหนียวแน่นจริงๆเลยนะครับนะครับแล้วครับและนี่ก็คือการแข่งขันของเราสิ้นสุดลงแล้วนะครับคณะกรรมการกำลังจะตรวจเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันนะครับให้แฮร์โมเดลของเราเนี่ยได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอตัดมาแล้วใช่ค่ะเสื้อผ้าหน้าผมมาแล้วเนี่ยจะเท่จะหล่อขนาดไหนแล้วติดตามชมกันได้เลยนะครับOh, judges, are you done? Just only you done. Sorry, just kidding. Okay, Simon finished. What about the other judges? Are you finished? Oh, some judges would like to take a photo, self-portrait for the trendy and commercial look that you desire. Well, after this, all hair model will change suit up for the, like the jacket or the suit as the match of the theme.And we come back on the stage for the fashion walk yep. with our contestants. And of course, I would like to repeat for the cash discount voucher, mm-hmm. 500 baht. Yep. Please spend your discount voucher, 500 baht, to spend with for purchase wall products. Every single wall products you can purchase with the discount 500 baht. Yeah, สำหรับป้ายที่ทุกท่านนำมาเข้างานนี้นะครับเป็นส่วนลดได้500บาทนะครับสนใจผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนก็แล้วแต่ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก500บาทวันนี้คุ้มค่ามากไปติดตามสอบถามได้ที่บริเวณด้านหน้านะครับรวมถึงใครที่เล่นเกมไปแล้ววันนี้เรามีชาเลนจ์เนี่ย2เกมด้วยกันนะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันว่าใครจะได้รับรางวัลด้วยนะครับเกมละ10คนนะฮะแล้วก็มีรางวัลแจกผู้โชคดีอีก3รางวัลด้วยนะครับอยู่จนจบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลิมฉลองกันต่อปาร์ตี้กันต่อนะเป็น after party ด้วยใช่ค่ะในค่ำคืนนี้นะครับอดใจรอครู่เดียวเดี๋ยวเราจะได้รู้ผลกันแล้วว่าใครจะได้รับรางวัลในตำแหน่งของเราค่ำคืนนี้นะครับ Before contestant นะฮะ models of the stage can I have one more round applause to contestant first big applause to contestant from Indonesia Solohudin ครับและเสียงปรบมือให้กับคนต่อมาเลยนะครับ The next contestant big applauseTo Urban Malaysia. Yeah. Big applause to Philippines, Christopher. Yeah. And next, please support New Muhammad from Singapore. One more big applause to the youngest Battle Barber, representing from Vietnam, Dong Vietnam. Yeah. And lastly, Cap. Round applause.And support our host country, Sukari from Thailand. Yeah. Thank you, judges. Thank you, judges. Thank you very much. Okay, let's off the stage, and our hair model will change his outfit and come back for fashion walk for the next session. ให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับเดี๋ยวไปพักผ่อนได้นะฮะแฮร์โมเดลไปพักผ่อนได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงหน้าและเดี๋ยวจะมาดูกันแบบใกล้ชิดอีกทีนึงนะครับใน Catwalk Hair Model ของเราครับอ้าวปรบมือกับแฮร์โมเดลของเราหน่อยค่ะ Thank you Hair Models We see you for next session for Fashion Walk Please change your outfit please Thank you very much Thank you contestantLadies and gentlemen, let's take a break. Food and drinks are ready to be served at the foyer. And please come back and enjoy with us for the music band on the stage. And please spend the discount 500 baht for all war products that you spend this tonight.
ดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับด้านนอกนะครับสามารถที่จะไปดื่มเครื่องดื่มรับประทานกันได้ของว่างก็มีนะครับรับแล้วก็ไปพักผ่อนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าเพราะจะถึงช่วงสำคัญที่เราจะเข้าสู่การประกาศรางวัลกันแล้วและเดี๋ยวจะมาดูผลงานกันแบบใกล้ชิดอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยผู้เข้าแข่งขันนั้นสุดยอดขนาดไหนกับผลงานนะครับอ้าวปรบมืออีกครั้งเป็นกำลังใจกับทุกคนเลย Thank you judges ขอบคุณค่ะโอเค let's break for entertainment music from the music band we come out and Basel we come back later for fashion walk okayเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับตอนนี้ด้านนอกนี่นะครับเรามีเบรกให้กับทุกๆคนด้วยนะครับนะเราเห็นตอนนี้เนี่ยหลายๆคนตื่นเต้นตื่นเต้นสิคุณหลายคนแบบเข้ามาพูดคุยกันติดขอบเวทีบางคนให้กำลังใจผู้แข่งขันของเรากันนะฮะทุกคนมีไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นของตัวเองเพราะจะมีช่องมีแอคเคาท์เป็นของตัวเองซึ่งจะมีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายอย่างคุณอาลีไง 400,000 กว่าเป็นเรียกว่าเป็นเฟมัสทิกต็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วก็เรียกได้ว่าทรงผมหรือว่าลูกต่างๆที่เขาทำออกมานั้นเนี่ยเป็นที่น่าสนใจอย่างงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแกรนด์ของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเราพักจากโควิดมา2ปีกว่าเรากลับมาในวันนี้กับบาโซด้วยการแข่งขันที่ถือว่าเป็น Legend of Barber ประจำปีนี้ซึ่งจัดกันที่โชว์ DC กรุงเทพประเทศไทยของเรานั่นเองใช่แล้วครับแล้วประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยก็ต้อนรับทุกๆคนเลยนะครับทั้งผู้เข้าแข่งขันครับคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่รับชมนะครับจาก Southeast Asia นะฮะเข้ามาสู่การแข่งขันในครั้งนี้เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับผ่อนคลายกันไป Let's take a break for a short momentนะฮะแต่ว่าใครจะเป็น next new เป็น new crowd ได้ไหม is it, this is the legendary is it the legend of barber just only one contestant on the stage will be crowned the champion of the legend of barber 2022 that we organize and organize here at Chow Tai Sik Bangkok Thailand and of course the prizes plenty of prizes cash prize US dollars andfree or expense the trip to the state to visit a headquarter at the museum and one year contract of educator is it interesting condition as well นะครับก็จะได้รับของรางวัลมากมายด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้พักผ่อนกันนะครับแล้วก็ไปพักเบรกกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ Legend of Barber 2022ส่งให้กับทวิภพค่ะขอบคุณค่ะ Thank you so muchThe way you shine Take my hand, my dear And place them both in mine You know you stopped me dead When I was passing by And now I beg to see you die Just one more time Ooh.Thank you.
Summer Coldplay. Everybody. One, two, three, hey. ใครลองได้เชื่อกันเถอะ
เวลาที่รอก่อนมาถึงแล้วนะฮะขอบคุณทวีภพด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วง after party นะครับตอนนี้เชิญทุกท่านเข้ามาด้านในฮอลล์ได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้พบกับแฟชั่นโชว์และตอนนี้ครับนายแบบหรือว่าแฮร์โมเดลของเราเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าว่าลุคหรือว่าโจทย์ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ประเทศเนี่ยจะออกแบบทรงผมมาโดนใจคณะกรรมการและคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ณที่นี้โชว์ดีซีหรือว่าผ่านทาง Facebook Live จะโดนใจได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามอีกสักครู่เดียวนะครับ Ladies and gentlemen, it's time for Fashion Walk. I would like to
invite every single one of you audiences who just go outside, please get in, sit back, relax, enjoy, because it's time for announcement of winner. And of course, before we proceed for this winner, I would like to invite all of you, please come and join us, enjoy for a magnificent and fascinating fashion walk from hair models. Ladies and gentlemen, hope you all enjoyed the show so far. Big round of applause and welcome hair models. Oh, whoa. Just shoot for the stars. If we feel like any woman, I got the move, black jacket.
ขอเสียงปรบมือกับเรานายแบบของเราด้วยค่ะว้าว Because of the love hair models I love every single looks wow amazing and stunning this is only 30 minutes ครับ your professional career เห็นบอกว่ามีหลายสไตล์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสไตล์ไปทะเลนะมีแบบไปไหนบ้างมีแบบไฮสคูลมีไฮสคูลมีแอทเลเชอร์มีคลาสสิกมีสตรีทฮิปฮอปมีนูดิคอลแล้วก็รวมถึงไบเกอร์ร็อกเกอร์ด้วยครับคุณชอบอันไหนคะจริงๆตัดสินใจยากนะถ้าแบบว่าชอบฟิลสบายๆชอบไปทะเลอ๋อดูแบบสบายสบายไปเที่ยวได้นะครับก็นี่คือโจทย์นะฮะที่สร้างความท้าทายแล้วก็ทุกคนจะไม่รู้มาก่อนนะผู้แข่งขันจะไม่รู้ว่านายแบบของเราเป็นใครโจทย์คืออะไรและอุปกรณ์เครื่องมือเป็นอะไรบ้างต้องอาศัย challenge แล้วก็ skill ในการแข่งขันครั้งนี้ครับ I think you audience from audience from Facebook or right here together love every single look that the contestant or six countryorganize and manage like a professional and stunning because limited time for 30 minutes it's impossible for your career but they made it well I think I'd like to open the floor to ask a question and I give the judges ask some contestants Simon are you ready not ready yeah. no just kidding okay I think Kevin Yeah. Do you have any question to ask contestants? Because I think we have enough timing for the ask if you like and willing to wish to ask contestant. Because I think so many question and so many curious would like to ask a contestant. So which contestant would like to ask? No. Nor. No. Can give me microphone, please. Should be on up the stage or just we can we go down? Oh.Can I go down here? Or just up the stage, it's okay. Okay, ครับ Because we have a camera and record video and live streaming with Facebook for Wall Pro Z. Oh, don't forget that. Spend your every purchase for 500 discount to spend and purchase every single product from Wall Professional Chair. ครับ and all contest. Kevin. Please come on the stage once again. ขึ้นมาบนเวที You'll be the first.Judge ครับ to ask Noor Muhammad มาเลยครับเชิญมาเลยตอนนี้นะครับใครที่อยู่ด้านนอกเชิญเข้ามาด้านในได้เลยเพราะตอนนี้เราจะเข้าสู่ในช่วงใกล้จะสำคัญแล้วนะฮะและตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านนะครับเสียงปรบมือต้อนรับอีก1ครั้งนะครับ The plus contestant and her models โอเคยืนคู่กันเลยใครเป็นเจ้าของผลงานของ her model ท่านไหนนะ The first contestant will be Noor please in the middle on the stage NoorWith your hair model. Okay. No. Yes, you're the first one to be in the middle and with your hair model. Biker and rocker, I love this look the most. Any question from Kevin? Kevin, please. Okay. I have a few, I have two questions though. The first one, are you nervous, bro? Of course. I have a lot of questions to be honest, but the only one I want to ask is that, what makes you think, or what's your idea, or what's the direction of bringing out the team of as a biker team, rocker? Yes, biker. Can you describe for me that which elements, which part? Okay, for me personally, yes. What I think is.Just imagine when a biker take off their helmet. Okay. Without any product, this is the look like messy, rugged, you know, textured. So what I did was just a little bit of tape on the sides and back. So hopefully that just pull it off. Okay, cool. I like that answer as well. Thank you very much. Welcome. Thank you. Thank you, Noor. And the next question from.คุณอาลีค่ะ the southern barber famous barber tiktoker 469,000 followers I love this follow so many จะถามอาลีจะถามสุกรีใช่ไหมคะสุกรีคะ I have the question from คุณอาลีค่ะโอเคพี่สุกรีนะครับผมก็พี่สุกรีมีแรงบันดาลใจมาจากไหนครับผมถึงแม่ตัดผมนะครับผมแรงบันดาลใจจากอาชีพตัดผมนี่ครับแรงบันดาลใจจากอาชีพตัดผมผมมองว่าการตัดผมมันคือศิลปะนะครับการที่เราได้ปั้นชิ้นงานชิ้นหนึ่ง
อย่างโจทย์วันนี้ค่อนข้างจะตรงกับการใช้ชีวิตจริงในการที่เราทำงานที่ร้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ลูกค้า walk in เข้ามาไม่ว่าผมเขาจะเป็นสภาพไหนยังไงเราสามารถที่ต้องเปลี่ยนลุคให้เขานั้นรู้สึกว้าวแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับสไตล์ของเขาครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ so I had to translate for to Thai from no คือคุณเคิร์ฟเว่นเนี่ยคุณเคิร์ฟเว่นเขาถามว่าคือมีใช้ element หรือใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่แต่ละ station ที่ทุนเห็นนะว่าเขาใช้อุปกรณ์ไหนที่ทำออกมาเป็น biker rocker แบบนี้ซึ่งน้องบอกว่าเป็น biker look เขาใช้ทุกอย่างคือ contestant หรือผู้แข่งเนี่ยทุกคนเขาใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เรามีใน station หรือในเคสนั้นและในทรงแบบนี้นะสไตล์เนี่ยมันอยู่ที่การจัดหรือสไตลิ่งด้วยนะถ้าพี่อดว่านะบาสเพราะว่าอะไรวะคือสิ่งที่เป็นไบเกอร์คือเขาต้องใส่เฮลเมทถูกไหมแต่สิ่งที่ทำให้ออกมา appearance ออกมาเนี่ยเขาดูรถหมุนเหมือนดูแบบแมสดูแบบดูยุ่งแต่ดูมันดูเท่อะลุคแบบ awesome and cool look what about for the question from Ali he asked about for inspire from Sugary so what inspire about for the barber career and Sugary talking about for the artThe barber hairdresser will be one of the, like the art of life. He can handle every situation, every single client, customer who walk in his barber shop, and he just always surprise customer. So what's happened or what's going on or what do they want from the barber? This is the professional and this is spirit of the barber. ปรบมือให้กับสุการีแล้วก็โน่ด้วยค่ะ and applause to all six contestants. นะครับก็นี่แหละครับคือ6ผลงานของเรานะครับเดี๋ยวให้ได้พักผ่อนกันนะครับเพราะว่าคณะกรรมการน่าจะได้รวบรวมคะแนนแล้วเนาะโอเคนะครับ As you can see that audiences watch live streaming now from Facebook this is the professional skill from all six country six contestants with the hair model everyoneOne more big round to hair model and six contestants เสียงปรบมือได้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับ Thank you sir Thank you so much ขอบคุณค่ะ Okay off the stage to take a rest for a while because I have one more interesting presentation from the product manager from World Professional นะครับเชิญพักผ่อนได้เลยนะครับ Please เชิญได้เลยนะครับขอบคุณค่ะ Okay everyone off the stageAnd see for the next announcement and looking for the legend of Barber 2022 Now.The judges still make discussion and make decision which one is the winner and crown the champion of Battle of the Barber right here for this year 2022. And one more session is quite interesting and I'd like to present to you from product manager because we have one more a legend elements equipment that all barber and hairdresser looking for. ครับอย่างที่คุณเข้าวัดบอกไปว่าเครื่องมือที่สำคัญเหมือนกันนั่นคือนะฮะสำหรับคลิปเปอร์นี่แหละจะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจาก beginner เองหรือว่าช่างตัดผมมืออาชีพเนี่ยนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้ให้เหมาะกับการออกแบบให้เหมาะกับทรงผมของเรานะครับช่วงนี้เราจะมาแนะนำกันละกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคลิปเปอร์ของเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้เราไม่ได้มาแนะนำกันเองเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารวันนี้นะคะซึ่งจะเป็นผู้บริหารที่มาจาก World Clipper Corporation ซึ่งตอนนี้เขาพร้อมแล้วแต่ก่อนจะพบกันเราจะพบกับ VTR ชื่อกันก่อนค่ะเชิญชม VTR ก่อนเลยครับOne hundred years ago, 1919, Leo Wall single-handedly changed men's grooming and barbering forever when he applied for a patent for hair clipper with an electromagnetic motor in the handset. From there, he continued to perfect the spring tension device in the model 88, 89, and the 79. Televisions had made their way into people's homes, and a new type of music shouted it was here to stay.And the hairstyles of musicians and movie stars of the era became the look of the decade. Once again, the Wall Clipper Corporation's innovations would aid barbers with the tools that would make these iconic styles possible. What started as a single patent from a modest manufacturing plant has grown to 7 factories on 4 continents, 22 sales offices around the world, and serving 165 countries. To this day,The Locust Street address remains the company's headquarters and is a physical testament to Leo's legacy. After 100 years of service, Wall has remained true to its values. The tradition of innovation and creating value to what has been coined the Wall Way.
A lot has changed, but we remain committed to serving you, our customers, just as our founder Leo did. And look forward to 100 more years of change and innovation. จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับตั้งแต่1เป็น100ปีนะยาวนานมากเลยนะที่เราใส่ใจแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นด้วยถือว่าเป็น one century เลยก็ว่าได้นะคะใช่แล้วครับวันนี้เรามาแนะนำสำหรับสิ่งที่ทำให้ท่านนั้นตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่ท่านต้องมีใช่ของมันต้องมีจริงๆใช่แล้วครับเราจะมาฟังกันดีกว่าว่าโปรดักต์อะไรบ้างที่เจ๋งๆนะฮะโปรดักต์อะไรที่ออกมาใหม่ในช่วงนี้บ้างนะครับซึ่งในช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญทางด้านผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ของทาง Wall Service Asia นะครับที่จะมาแนะนำโปรดักต์ให้กับพวกเราทุกคนได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณแจ็คแม็กครับ Ladies and gentlemen I would like to invite product manager of Wall Service Asia to speak with our Wall newest and exciting launches welcome Mr. Jack Mark on the stage เสียงปรบมือต้อนรับนิดนึงครับเชิญเลยครับ Good evening everybody ladies and gentlemen and all our friends joining on our Facebook live stream todayThank you for your attendance. Okay, so for today, we are very proud to say that Wall has come a long way to become the leading company in terms of manufacturing electric hair clippers. I'm sure many of you, when you were a barber starting out, you know, learning your very first clipper over comb technique, or maybe if you're an experienced barber, right, giving that seamless fade to your customer,you most likely will have come across a wall clipper and it most likely would have made an impact in your career at some point in time. Ever since we launched the cordless clipper range in Southeast Asia, we see that a lot of our barbers are actually enjoying the convenience that a cordless clipper can bring.And yet, at the same time, enjoy the same kind of performance that a clipper that they will from a wall clipper that they can expect. Starting with the super taper cordless, okay, it weighs really light. It's only 288 grams, and most of you would have come across this clipper as a beginning barber, right? Whether it's applying your first ever clipper over comb.Or whether you're doing bulk removal or tapering, this clipper is actually a very reliable workhorse. Next is the 5-star Magic Clip Cordless. Okay, it's many barbers' favorite blending clipper, right? As you can see, it's beautifully designed. It's got an ergonomic shape with a thumb rest so that you can perform your fade very comfortably, very seamlessly.And most barbers actually enjoy the stagger tooth blade that comes with the Magic Clip Cordless, right? They find that it erases the demarcation lines from fading very effortlessly. It's a very forgiving clipper. And many, many barbers actually swear by the Magic Clip Cordless. But how can we forget, right, the most powerful cordless clipper in our range, the 5-star Senior Cordless?It's also a very iconic clipper. Many barbers actually recognize it as one of the most powerful fading clippers in the market today. It's also beautifully designed. It weighs 368 grams housing with an aluminum housing. Okay, so barbers actually feel that, hey, it's a good weight, it's a good design, and I can feel every strokeThat I do as I perform my fade haircut. Not only that, it's got a very powerful 7,000 strokes per minute rotary motor that really cuts through coarse hair like hot knife on butter. So with the power and the weight, and of course, it comes with this precision fade blade that does fades so seamlessly, right? All these come together that makes the Senior Cordless a really, really popular.Fading clipper. Now that you've seen that we have a number of cordless clippers in our range, right, each of them serving their own purpose, but none of these clippers that you see right now
lightweight yet packs a lot of power and comes with a lot of range from the blade, which is why tonight I'm very excited to introduce to you the new 5-star Legend Cordless. Now, the 5-star Legend Cordless is made beautifully in terms of design and performance. As you can see, it's got this iconic maroon and gold trim on the exterior. It's got a chrome Legend nameplate. And of course, it's the first ever clipper on our cordless range to actually have a metal taper lever and a metal switch as well. All of these come together, make this a very beautiful clipper. But of course, you know, it has to fit beautifully in your hand as well. So you can see it's really slim and it's very lightweight as well. Looking at the different parts of the clipper, it comes with the 5-star wedge blade that is exclusive on the Legend clipper. It's got an extended metal taper lever. It's got a very powerful rotary motor, a fast charging lithium ion battery, and of course, a smart LED indicator to tell you how much battery power you have left. Let's take a closer look at the wedge blade. The wedge blade has an iconic deep tooth design that really gives a deeper, it's got a deep tooth design that has that gives the Legend clipper a much wider range in terms of cutting length. You can see it gives a cutting length of 0.7 to 1.7 mm, the longest range that you ever find in a wall fading clipper. And not only that, every blade is precision ground to make sure that the sharpness, the durability, and the quality of your cutting performance is always consistent. Not only that, it's lightweight. It's only 290, it weighs slightly over 290 grams, but yet it packs full of power. It's capable of 6,500 strokes per minute to really cut through thick hair very seamlessly and very effortlessly. You might have seen some of our barbers using the same clipper as well during the competition, right? They could also make full use of the taper lever that gives them a lot more range of the on the blade movement so that they don't have to switch guards so often. Okay, another iconic design about our wedge blade is also the crunch blade technology, right? When you are a barber cutting a customer's hair, for example, when the customer leaves the salon, you'll realize, oh, there's a strand of hair that I did not cut. Why is that so? Okay, crunch blade technology eliminates that. When you use the Legend clipper, you can hear and feel every strand of hair that's being cut, so that you never miss a strand of hair on your customer's head again. That's not all, okay? Everything is beautiful about the Legend clipper, but this is one of the best parts. If you're worried about power on the Legend clipper, don't worry. If it's flat, all you need to do is just charge it for 60 minutes. Compared to our other clippers, that takes about 2 hours. That's double the time in order to achieve a full charge.
And a 60-minute charge will give you 100 minutes of runtime. In the middle of the haircut, if your clipper runs out of battery, no worries. You can just simply connect the power cord and you can use it and continue to perform your haircut normally. And of course, it fits very beautifully in the charge stand, which is sold separately. Let me talk a little bit about our charge stand as well. This charge stand is compatible with all wall and wall 5-star cordless clippers. It's got a weighted base with anti-slip grips so that it remains stable on your barber counter. It's got a cord rotation feature so that you can place it anywhere on your barber counter. And it also comes with a 4 and a 5 volt adapter so that it's compatible even with your older wall clippers. So looking at the range or the family of cordless clippers from Wall, you know, we are very excited to have the Legend Clipper join in the family. And the Legend Cordless Clipper is now available at all authorized resellers as well as the hall outside where you can see the booths. Okay, it's available right now at 6,250 baht together with the whole range of cordless clippers, trimmers, and a finishing tool. And not only that, we also have the cordless clipper charge stand available for sale as well. For a limited time only, when you purchase the Legend Cordless Clipper, it comes with the free Legends Live Forever t-shirt, which you can see I'm wearing right now, while stocks last. And not only that, okay, make full use of the 500 baht discount that you can see at the back of your event pass to offset your Legend Cordless purchase. So with that, I hope you've enjoyed the presentation, and I'm very excited to see you use the Legend Cordless and rewrite your next legendary chapter in your barbering journey. Thank you very much. Thank you, Jack Mark. Thank you very much. Applause to Jack Mark. Thank you. Thank you very much. So quite interesting. And actually, we already seen for all of series of the cordless from Wool Professional. เราเจอกันหมดแล้วสำหรับในซีรีส์ทั้งหลายที่เห็นนะและถือได้ว่าล่าสุดเลยกับ Legend เนี่ยสวยมากๆจริงๆช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้บาโซแล้วก็โคออร์นะคะได้พูดหรืออธิบายเป็นภาษาไทยสักเล็กน้อยเพราะว่าเขาเชื่อว่าบาร์เบอร์ทุกท่านหรือช่างแต่ผมทุกท่านเนี่ยเขามีอยู่แล้วแหละแล้วก็มีหลายท่านซื้อไปแล้วด้วยนะคะเรามีจำหน่ายตอนนี้นะคะด้านหน้าเลยแต่แนะนำนะสำหรับคนนั้นแนะนำและคอมเมนต์นิดนึงว่าถ้าเกิดท่านมีคอร์ดเลสคลิปเปอร์นะคะต้องซื้อชาร์จแสตนไปด้วยมันคุ้มและดีมากจริงๆเพราะว่าใช้เวลาชาร์จแป๊บเดียว60นาทีค่ะคุณนะแต่สามารถใช้ได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะร้อยเกือบ2ชั่วโมงนะถือว่าคุ้มค่าเลยนะฮะก็สามารถที่จะไปสนใจสอบถามไปชมกันได้เลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อยอดนะแล้วก็เชื่อว่าออกแบบมาไม่ว่าจะเป็น beginner เองหรือว่าแบบ professional เนี่ยใช้แล้วการออกแบบด้วยตัวใบมีดของเขานะความยาวความหนาความห่างของตัวซี่เนี่ยนะฮะก็มีผลสำคัญเหมือนกันในการที่จะเฟดด้วยในการที่จะคลิปนะฮะหรือว่าในการที่ออกแบบทรงผมนะเราเริ่มต้นจากตัวแรกดีไหมฮะนั่นคือตัวของ super taper ครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนนิยมอันนี้น้ำหนักเบาที่สุดยังไงเล่ามาซินิดนึงคือมันเป็นตัวเริ่มต้นสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มสายอาชีพเป็นช่างตัดผมแบบ beginner เริ่มต้นใช่ค่ะครับคือยังสิ่งที่ท่านจะต้องมีทุกคนก็ชื่อว่ารุ่นนั้นต้องมีแล้วแหละกับ super taper ซึ่งรุ่นนี้น้ำหนักเบามากๆเท่าไหร่นะ200เท่าไหร่ประมาณ288คือ2ขีดกว่าคือนิดทีก็คือถือว่าน้ำหนักเบานี่แหละเป็นตัวที่เป็นน้ำหนักเบาคือตัวสีขาวนะฮะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยถ้าอยากจะให้ตัดแบบง่ายๆนะฮะไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าเวลาในการตัดเยอะเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับหรือจะเป็นตัวต่อมาครับ Magic Clip ครับตัวนี้ถือว่าเป็นระดับ5ดาวไม่แพ้กัน Magic Clip เนี่ยเป็นช่างทำผมช่างตัดผมผู้หญิงที่มีกันสะส่วนใหญ่ด้วยนะครับจริงๆทุกท่านทุกร้านมีทุกๆโมเดลของ Wall Professional อยู่แล้วกับ Clipper แต่ Magic Clip นี่ก็คือเป็นหนึ่งในยอดนิยมของซอฟต์สตรีสำหรับ Hand Dresser ของเราด้วยเช่นกันน้ำหนักเป็นยังไงคะคุณบาน้ำหนักก็เบาไม่แพ้กันเมื่อกี้ประมาณ 2.88 นะ
อันนี้คือ 2.90 ก็นิดเดียวเองนั่นหรือว่า290กรัมนะน้ำหนักเบาสบายเลยแล้วก็เขาเหมาะกับการเฟดตัวนี้นะเพราะว่ามีความแฟลตด้วยแล้วก็เฟดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับรวมถึงมีการออกแบบด้วยเทคโนโลยีแบบ Crunch Blade นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปสอบถามไปลองดูก็ได้แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้งานนี้นะคุณมาโซเราพูดไปเนี่ยไม่ถือว่าเรียกว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยเราก็จะมีการบรีฟกันก่อนจากผู้บริหารไม่ว่าจากคุณแจ็คมาร์กเองแต่เขาออดชื่อว่าท่านทุกท่านที่อยู่ที่นี้รู้จักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแก๊ปนะคะช่องว่างหรือช่องห่างของซี่ของเรียกว่าเวทเบลดหรือไฟมีทั้งหลายซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปร่องลึกความสำคัญของไฟมีร่องลึกของแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะครับอันนี้คือออดคิดว่าทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้วเพราะว่าท่านได้สัมผัสของจริงแล้วก็บางท่านหลายท่านซื้อไปแล้วเรียบร้อยด้วยราคาหลายเลยทีเดียวคือเอาจริงซื้อปุ๊บนะไม่ซื้อชิ้นเดียวต้องมีทุกโมเดลคือมันจะมีพร็อพเพิ่มมีอุปกรณ์เพิ่มกันเยอะแยะเลยมันจำเป็นค่ะคุณแต่ตอบโจทย์จริงๆสำหรับการที่เราจะอยู่ในสายอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับมาอีก2ตัวสุดท้ายละกันนะครับนั่นคือ Senior Cordless ละกันระดับแบบ5 star เลยตัวนี้มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ยังไงบ้างเอ่ยคือเขาเป็นเมทัลทั้งชิ้นครับบางท่านถ้ามีซึ่งเขาเชื่อว่าท่านมีแหละนะคะมีอยู่แล้วเรื่องของเซนเซชันเรื่องของการสั่นสะเทือนหรือว่าการทำงานตัวนี้ซีเนียร์นะ Hotless Clipper เป็นตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดแต่ powerful ที่สุด the most powerful motor คือมอเตอร์ของเขาแรงครับเรียกว่าการทำงานของเขาความเร็ว 7,000 รอบต่อนาทีคือเร็วมากและบางคนชื่นชอบในการใช้หากท่านชื่นชอบความมี flat blade เรียกว่าใบมีดมันบางๆแบนๆเรียบๆซึ่งเวลาท่านใช้งานไปหรือว่าทำเรียกว่าจะแต่งสระผมให้กับลูกค้า flat blade เนี่ยมีความสำคัญนะแล้วเลือกบางท่านเนี่ยที่ชอบเนี่ยน้ำหนักเขาเยอะกว่า super taper และ magic clip ก็จริงแต่บางท่านถนัดกว่าครับด้วยเรื่องของการปรับฟังก์ชันของใบมีดนะคะหรือ level เรื่องของ blade เนี่ยก็เป็นเหล็กเหมือนกันคือในสมัยก่อนต้องยอมรับว่าความหนักอาจจะเป็นอุปสรรคเพราะบางทีหนักไปแต่ความหนักของ cordless clipper ของ ball เนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็น gap identification เรื่องของความห่างของร่องของเรียกว่าเป็นใบเขาซีเอาเรียกร่องลึกอ่ะเขาจะตรงๆขึ้นมาและมีความเท่ากันของ gap หรือช่องว่างของซีถ้าเกิดท่านสังเกตอันนี้โอ๊ตสังเกตดูแต่มีอีกหนึ่งรุ่นที่กรี๊ดเหมือนกันเพราะคุณแจ็คมาร์กได้นำเสนอและคอมเมนต์ไปกับรุ่นLegend รุ่น Legend นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ท็อปพิทของเราเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับระดับได้นะครับประดับได้ความยาวมากกว่าสำหรับตัวซี่ของเขาแล้วก็จะมีองศาในที่สามารถที่จะเบรนก็ได้นะหรือว่าจะตัดให้แบบว่ามีการคลิปนะฮะรอบๆแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้ถ้าเราได้ขึ้นมาดูใกล้ๆหรือว่ารับชมผ่านจอด้านหลังนี้นะครับก็จะเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเนี่ยใช้ทุกประเภทเลยใช้หมดทุกองค์ประกอบของเรานะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลงานแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็นำมาให้ทุกท่านได้ไปชมกันด้านหน้าด้วยและถ้าวันนี้ใครที่สนใจนะครับบัตรที่ทุกท่านคล้องคอเข้ามานี้นะสามารถนำไปเป็นส่วนลดได้ถึง500บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆคุณบาต้องเตือนท่านผู้ชมทุกท่านที่อยู่ที่นี่เพราะว่าสำหรับบัตรที่ท่านคล้องไว้อยู่ในขณะนี้นะคะเรามีหมายเลขนั่นคือตรงด้านล่างหรือหางบัตรข้างล่างเลยนะคะครับเราจะนำเลขดิจิต3ตัวท้ายของหมายเลขของท่านนำมาแรนดอมเพื่อหาผู้โชคดีกับ3รางวัล Lucky Winners ในค่ำคืนนี้ค่ะคืออีกสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับก็ย้ำว่าในเรื่องของประสิทธิภาพของเขานะครับเรื่องของการประหยัดพลังงานการชาร์จแบตนะครับการเดินการเขาเรียกว่าการพกพาก็สะดวกสบายด้วยตัวมอเตอร์เองก็มีประสิทธิภาพแบบนี้นะครับนี่จึงเป็นที่ตอบโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงครองใจผู้บริโภคแล้วก็มาอยู่ได้อย่างยาวนานแบบนี้พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งมาตลอดระยะเวลานะครับแล้วก็เชื่อว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับช่างทำผมหรือว่าช่างตัดผมทุกท่านเลยนะครับอย่างที่คุณแจ็คได้บอกไปว่าเรากำลังรอตำนานบทใหม่สำหรับแชปเตอร์ใหม่ของทุกๆบาร์เบอร์ทุกแฮร์ดเรสเซอร์ด้วยนะคะด้วยอุปกรณ์ต่างๆเอลิเมนต์ต่างๆจากทางวอลโปรเฟชชั่นอลของเราไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์เทปเปอร์จะเป็นแมจิกคลิปเป็นซีเนียร์แล้วก็รวมถึงเป็นเลเจนด์ด้วยซึ่งทุกรุ่นที่เป็นคอร์ดเลสสามารถใช้ชาร์จสแตนได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับปรบมือได้อีกสักหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยเยี่ยมไปเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะครับที่นำมาฝากกันเพื่อสร้างความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
everyone, ladies and gentlemen, actually I got a score. No, not a truly scored announced for winner and the crown of the champion for the Battle of Barber today and tonight. And there are three contestants got a score so even close. Mm-hmm. Can I call his name? Can I call his name? Because three contestants have an equally score. The first one got just 77.7. The second one got the 82.6. And the second one and the third one. So even close from the first runner-up as well. So let's see and let's hear who is the winner. And before we start to announce the winner, I would like to announce the winner who just challenged with two games available at the front desk before we come in here. ครับใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าผลคะแนนมาแล้วนะฮะรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาประกาศกันแบบปิดท้ายแล้วกันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนที่ทุกคนจะได้เข้ามาภายในฮอแห่งนี้ก็ไปเล่นเกมมาแล้วมีทั้งปาลูกดอกใช่ไหมฮะมี power challenge แล้วก็แบบว่ามีวัดพลังกันนะครับก็เราจะเป็นท็อป10นะครับสำหรับในแต่ละเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด20คนด้วยกันถ้าเป็นประกาศเป็นชื่อแล้วก็รหัสของใครนะครับคุณได้คะแนนสูงสุด10อันดับของแต่ละเกมหลังจากนี้นะฮะหรือว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยเดินไปที่บริเวณจุดด้านหน้านะครับตรงเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ไปรับของรางวัลกันได้เอ้าเริ่มจากเกม Power Challenge ก่อนดีมั้ยฮะ I like to announce the top 10 winnerFor two games challenge at the front desk before we get in here to announce the winner of the champion of the Battle of Barber for this year. The first game, which is Power Punch, and let's hear your name and your number. Don't forget that. Please check your card as you got it and your name too. The top 10 from Power Punch challenge, the first one who got the score 7,466. The code number is 140. ครับอันนี้เป็นคุณอาร์ตค่ะครับผมคุณอาร์ตรหัส140คะแนนเนี่ย 7,466 นะคะครับอันนี้ที่ตบมือคุณอาร์ตใช่ไหมครับหรือว่าไงครับไม่ตบมือพี่อาร์ตหรือเปล่าคะไม่ฮะหรือว่าถ้าเป็นชื่อของใครหมายเลขของใครอันนี้เราไปเรื่อยๆเลยนะครับคนที่2ค่ะไปรับของรางวัลได้ที่ด้านหน้านะครับต่อกันคนที่2เลยครับคุณเปลค่ะรหัส211ด้วยคะแนน 7,384 ค่ะครับผมคนที่3ต่อเลยครับคุณดินหรือเปล่าเอ่ยคุณดินรหัส152ด้วยคะแนน 7,288 คะแนนค่ะครับผมคนที่4ครับคุณนัทรหัส270ด้วยคะแนน 7,198 คะแนนค่ะครับคนที่5ครับคุณบิลรหัส281คะแนน 7,198 คะแนนค่ะครับคนที่6ครับคุณนัทมีหลายนัทฮะต่อกันเลยครับคุณนัทได้2อันดับเลยนะคุณนัทคนเดิมรหัส270ด้วยคะแนน 7,114 แต่ว่าคุณนัทต้องได้รางวัลเดียวนะเพราะสำหรับการแข่งขันเนี่ยเราให้คนละ1รางวัลท่านที่7คุณโอมรหัส059ด้วยคะแนน 7,095 ค่ะครับท่านที่8คุณทีมรหัส119ด้วยคะแนน 7,091 คะแนน And the next winner of Gentleman for the Power Punch Diamond VIP 7,011 scoreAnd the last one of Power Punch Challenge, คุณบอสนะคะรหัส133ด้วยคะแนน 7,009 คะแนนค่ะโอเคครับยินดีด้วยนะครับสำหรับ Challenge Power Challenge นะครับไปรับรางวัลกันได้นะครับมากันต่อเลยนะครับสำหรับ10อันดับของการปาลูกดอกนะครับอันนี้ขอเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเนื่องจากเป็นคนไทยทุกท่านเลยนะครับคุณเกื้อครับรหัส2447นะครับคุณเกื้อรหัส2447คะแนน122ครับคุณเบลรหัส2211คะแนน118ครับคุณแมนรหัส2493คะแนน114คุณ1รหัส2042คะแนน90นะครับและอีกคุณ1อีก1ท่านรหัส2444คะแนน87ครับคุณคิมรหัส2227คะแนน84ครับคุณไก่รหัส2222คะแนน80นะครับคุณ1รหัสคือคุณ1 VIP นะครับคะแนน75คุณนุ่นรหัส2513คะแนน75และ
ท็อป10คนสุดท้ายคุณกิ๊กครับรหัส2203คะแนน71รายชื่อและรหัสทั้ง2เกมดังกล่าวก่อนกลับบ้านไปรับของรางวัลที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนหรือว่าจุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยนะครับ Let's say congratulations for all top 20 of two challenge game. Okay, let's move for the next and aside because yep. I like to announce and this time we waited for as part as even as I mentioned earlier about for giveaway any attractive products and merchandise.From our organizer, World Professional Southeast Asia, and there are three prizes to be won. I'd like to invite and one of more sales director of World Southeast Asia to conduct a lucky draw and give away to the winner. Ladies and gentlemen, give a big round of applause and welcome Miss Sing Ying. ต้อนรับคุณ Sing Ying ด้วยค่ะครับเชิญเลยนะครับตอนนี้ดูหมายเลขที่บัตรคล้องคลอดีๆนะครับเราจะแจกรางวัลทั้งหมด3รางวัลเริ่มต้นจากอันดับ3อันดับ2แล้วก็อันดับ1นะครับเมื่อสักครู่นี้สำหรับคนที่ได้รับรางวัลท็อป10ทั้ง2ประเภทนะครับไปรับที่จุดแคชเชียร์นะครับอันนี้ไปรับรางวัลที่จุดแคชเชียร์ก่อนกลับบ้านกันนะครับแต่สำหรับ3อันดับนี้ถ้าเป็นหมายเลขของใครขึ้นมารับรางวัลและถ่ายรูปด้านบนเวทีนะครับ The rules and regulation we randomly on the screen and we have to random for the number as I repeat you every single times ครับ Your badge as you got please check still with yourself or not because I have to random on the screenAnd then when they call out, please come on the stage to receive lucky prize from Miss Singing on the stage. Yep. And the third prize will walk away with one super table cutlass clipper, one chart stand, one wall 1919 t-shirt, and one snapback cap.ว้าวอันนี้แค่รางวัลอันดับ3ยังได้เยอะขนาดนี้นะครับงั้นเรามาแรนดอมไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับที่2 1 randomหมายเลขครับ525เป็นใครครับยกมือมาเลยครับด้านนอกได้ยินเสียงไม่เลย525ใช่มั้ยฮะพี่ใช่มั้ยครับ525 You have to present here otherwise OB I have to pass for this giveaway to others number ครับผมขอเห็นชัดๆกันนิดนึงนะครับด้านนอกได้ยินเสียงกันไม่เอ่ยใครที่หมายเลข525นะครับคุณได้รับรางวัลนะครับขึ้นมารับรางวัลด้านบนเวทีนะครับย้ำอีกครั้งรางวัลที่3ตอนนี้นะคะสำหรับรางวัล Super Taper Cordless Clipper Chart Stand Wall 1919 T-shirt แล้วก็ Snapback Cap นะคะหมายเลข525 575 Call 1จะเริ่มนับแล้วนะครับเอาคน Lucky Draw คือคนที่อยู่ในงานเท่านั้นต้องอยู่นะต้องอยู่นะ You must present here you have must stay here otherwise I have to randomly for other numbers ครับโอเค575 525นับ1 525นับ2ครับและ5 2 5ไม่อยู่อ้าวงั้น random หมายเลขครับพร้อมแล้ว random เลยครับและหมายเลขต่อไปคือ197ครับ197 97อยู่ไหมครับยกมือแล้วมาด้านหน้าเวทีเลยครับข้างนอกเสียงอาจจะไม่ถึงนะอ่าฮะต้องรีบเดินเข้ามาด้านในนะครับอยู่ได้นะซุปเปอร์เทปเปอร์นะคะแล้วก็มีสแตนชาร์ทด้วยนะครับบอกแล้วว่าอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมีเซอร์ไพรส์มีของรางวัลแจกแน่นอน197นับ1ค่ะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วไหนคะท่านไหนฮะท่านไหนฮะและผู้โชคดีได้รับรางวัลเซอร์ไพรส์กิฟต์ของเรานะครับหมายเลข197ครับเชิญนั่งบนเวทีเลยครับ congratulations โอ้โหยินดีด้วยนะครับเหลืออีก2รางวัลอดใจรอสักครู่ข้างนอกเลยใช่มั้ยคะคุณเสียงเสียงเราไปถึงอยู่นะHe just ran from outside and ho. Okay, congratulations. ยินดีด้วยค่ะ ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ ว้าว Well, for the second prize. ครับผม Second prize, we'll get one senior cordless clipper. Oh. One chart stand. ครับ One wool 1919 t-shirt and one snapback.Cap. อ่าฮะอันนี้ก็จะเป็นซีเนียร์คลิปเปอร์อยากได้นะครับเป็นรางวัลอันดับ2ของเราพร้อมแล้ว3 2 1 random เลยหมายเลข4 5 2ใช่มั้ยฮะเรานับหมดเวลาแล้วพี่ มันไปเลขต่อไปแล้วพี่ฮะขออภัยด้วยนะครับขอไปกับ525หน่อยนะให้กำลังใจหน่อยค่ะให้กำลังใจนะพี่ขอบคุณนะครับ
เราต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าลัคกี้ดรอว์กติกาคือท่านจะต้องอยู่ในงานนี้เท่านั้นและเมื่อเรานับ1ถึง3ไม่อยู่ขออนุญาตนะคะดรอว์แรนดอมใหม่ทันที4 5 2อยู่มั้ยครับเราจะนับเวลาแล้วนะฮะ452 are you here 4 5 2นับ1ครับ4 5 2นับ2ฮะและ4 5 2นับ3ครับขออนุญาตแรนดอมใหม่นะครับพร้อมแล้วแรนดอมอีกแกน66ครับ66อยู่ไหมฮะ66 66อยู่ไหมคะ66นับ1ครับเราไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับต้องอยู่ภายในฮอนี้นะครับถ้าหลังจากนี้มาขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับ66นับ2ครับ and 66 the last time 66นับ3ครับแรนดอมใหม่เลยนะครับไปเลยครับไป451อยู่ไหมคะ451 451นับ1ครับข้างนอกหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะ451ไหมคะพี่เสื้อขาวใช่ไหมฮะใช่ไหมครับถ้าใช่วิ่งมาด้านหน้าเลยครับใช่ครับ451นะมาแล้วซีเนียร์คอตเลสคลิปเปอร์นะคะมากับดวงมากับโชคเลยนะครับวันนี้เราแจกให้นะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับ451นะครับยินดีด้วยนะครับกับรางวัลเป็นเซอร์ไพรส์กิฟต์ของเราในวันนี้ด้วยนะครับใช่ไหมครับโอเคเสียงปรบมือดังๆยินดีด้วยนะคะสำหรับรองอันดับที่2เลยกับซีเนียร์คอตเลสคลิปเปอร์รวมถึงชาร์จสแตนนะคะคแล้วก็วอลทีเชิร์ตแล้วรวมถึงสแตปแบ็คแคปด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับมาถึงรางวัลที่1ของเราจัด okay. เต็มแน่นอน The biggest lucky winner can getThe Legend Cordless Clipper, Charge Stand, World T-shirt and one snapback cap. ครับได้ Only one. ได้เป็นแบบ Legend ไปเลยนะ Lucky winner. และมีที่ชาร์จให้ด้วยนะมีเสื้อด้วยนะครับแล้วก็เป็นเซตแบบนี้ไปเลยนะใครอยากได้รางวัลนี้ขอเสียงหน่อยเร็วใครเสียงดังขอให้ได้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้ว Random เลยครับหมายเลข137ครับ137 137ดูไหมคะ1ฮะต้องรวดเร็วแล้วนะฮะเพราะว่าตื่นเต้นนะครับกับรางวัลนี้137นับครั้งที่มีมาใช่ไหมฮะโอเคโอเคเอาให้ทีมงานเช็คหน่อย137 congratulations โอ้ยินดีด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ต้องเสียใจไปเพราะวันนี้สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับของวอลโปรของเราเนี่ยนะครับคุณจะรับส่วนลดอีก500บาทนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้ติดต่อสอบถามที่บริเวณทางด้านหน้าได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับเลเจนด์เนี่ยก็ประมาณ 6,250 บาทชาร์จสแตน 1,200 ก็ประมาณ 7,000 กว่าแล้วมีทีเชิร์ตด้วยประมาณเกือบ 10,000 ครับซีเนียก็ราคา 6,000 กว่าเหมือนกันโอ้ยและนี่คือวินเนอร์นะครับกับในช่วงของลัคกี้ดรอว์ของเรานะครับเสียงปรบมือดังๆยินดีด้วยค่ะ Congratulations all lucky winners all three lucky winners and Miss Ying Ying thank you very much for your kind support ครับ thank you very much ขอบคุณด้วยนะครับเอาละครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเรามาถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเราในวันนี้แล้วใครจะเป็นผู้ครองตำแหน่ง Legend of Barbers 2022 ประจำปีนี้ของเรานั่นเองแต่ก่อนอื่นเราต้องมีการมอบรางวัลสำหรับWinner Country กันซึ่งแต่ละประเทศก็มีผู้ชนะของแต่ประเทศนั้นซึ่งเป็นทั้ง6ท่านเช่นกันในการแข่งขันกับ Battle ของเราในวันนี้ Ladies and Gentlemen for this moment everyone waiting for together we honor to like to be witnesses and the born our new legendI would like to take this opportunity to invite for all six contestants back on the stage and we prepare for the final announcement. And I would like to invite one more managing director on the stage to deliver a global the trophy to all six contestants. Ladies and gentlemen, I would like to invite World Global Artistic Director to give away the country winner award to each of contestants as they clinch.At the top position at the country level to be here today. Yep. Welcome, Simon Cho. เชิญเลยนะครับและเชิญผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ประเทศนะครับด้านบนเวทีเลยนะครับเรียนเชิญเลยนะครับ And I'd like to invite the first country winner from Indonesia. นะครับโอเคนะครับ Next.Second country winner
โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมอบเป็นโทรฟี่นะครับขอแต่ละประเทศก่อนนะครับโอเค we're going to deliver from one by one is much better because you can, we have a cap for a memorandum photo and for this moment too ครับ this is the prize the country winner from Indonesia Salahuddin congratulations and the second country winner representing from Malaysia please welcome Erwan Shaw ครับ Erwan Shaw the country winner from Malaysia ช่วงนี้ก็จะเป็นการมอบรางวัลนะครับให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่ชนะเลิศเนี่ยในแต่ละประเทศนะครับก็จะรับเป็นโทรฟี่ด้วยนะครับ and the next the country winner from Philippines Christopher welcome Christopher PhilippinesSo every man come together on the stage with his model. ครับเราได้เห็นฝีมือของเขาด้วยกับนายแบบก็มากับเขาด้วยครับ And our next country winner is Singapore. Welcome Mr. Noh Muhammad please. ครับเชิญเลยนะครับนี่คือ country winner ของแต่ละประเทศนะครับเราอยู่กันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับ Noh Muhammad แสดงความยินดี congratulation ด้วยนะครับและมาต่อที่ประเทศต่อไปเลยนะครับกับ the country winner from Vietnam please welcome Dom from Vietnam congratulations Dom the youngest contestants ก็จะได้รับโทรฟรีด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับ Simon เลยนะครับ and lastly our country winner from the host country Thailand please welcome Sukari ยินดีด้วยนะครับกับรางวัล Country Winner นี่คือผู้ชนะของแต่ละประเทศนั่นเองนะครับ Okay after this let's take a photo together with Simon Chow Okay ครับ Thank you Simon for deliver for the trophy for winner country of all 6 contestants and 6 countries ร่วมกันนิดนึงนะครับยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าทุกคนเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศนะฮะก็ได้เข้ามาแข่งขันในแบบว่า Final Round ในวันนี้นะครับ Region of Barbers 2022ด้วยนะครับแสดงความยินดีกับทุกๆประเทศอีกครั้งครับกับทั้ง6ประเทศเสียงปรบมือดังๆยินดีด้วย congratulations and thank you Simon you may of the stage to take a race and take your seat to see who is the winner and the legend of barber of 2022Too. Thank you. And thank you very much. Simon so much. ขอบคุณด้วยนะครับทุกท่านยังอยู่ด้านบนเวทีใช่ค่ะ And all contestants please remain on the stage for next moment. I think everyone including for audiences from every single country who watching via World Pro C to know who is the winner and who is crowned and to be the legend of the barber battle for this year.Right here, the first time, the first battle in Bangkok, Thailand. I'd like to invite our beloved Managing Director of World Southeast Asia to come back on the stage and crown the winner. Ladies and gentlemen, please big round of applause and welcome Alfredo Young. Okay, ครับเรียนเชิญคุณ Alfredo Young นะครับด้านบนเวทีเพื่อที่จะมอบรางวัลนะครับสำหรับรางวัลของเราในค่ำคืนนี้เราจะเริ่มจากการประกาศรางวัลนั่นคือรางวัลรองอันดับ2นะครับ the third place แล้วก็เป็นรองอันดับ1 the second place นะครับแล้วก็เป็นรางวัลชนะเลิศหรือว่า winner ของเรานั่นเองนะครับโดยแต่ละรางวัลนั้นก็จะได้รับเงินรางวัลพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากทางWAR PRO ด้วยนะครับ Before we announce who is the winner give me a few minutes to interview some contestant how they feel that before we announce and let's see who is the winner Of course any contestant can speak Thai and English ครับ Actually I want to interview you but you can speak No sorry Dom No okay. How do you feel now is it different from the battle or same?It's totally different. It's much more nerve-wracking, honestly. But do you think you are the one of the winner or not? I have no idea. เห็นไหมคือเขาก็ไม่แน่ใจแต่เขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้กับการแข่งขันกันอ้าว let's see and just let's talk about for the feeling from Sukari เป็นไงคะตื่นเต้นนะครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับกับป่าเวลามายืนแล้วมันรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วกันครับครับตื่นเต้นOkay, actually I have one idea before we announce the winner, Khun Baso, because some contestant I like to talk to him, but he doesn't want to talk to me, but I can teach some vocabulary in Thai and say, Salahuddin, you cannot speak Thai, right? I can teach you.
if you need your support from the audience and anyone who watch from Facebook, you have to give support from audience and the guests too. I teach you, say, เชียร์ผมหน่อยครับ ซาลาฮูดินครับ ซาลาฮูดิน Repeat after my mouth. ผม Your name? ผม ซาลาฮูดิน เชียร์ผมด้วยครับ okay. Okay. We start from ผม From ซาลาฮูดินCheer from wake up. Next. Next. Okay, I change the words. But it's the same support meaning. Pom. Pom. And your name? Irwan Chia from Malaysia. Cheer boy, wake up. Aha. Okay, so cute. Okay. Okay, น่ารักต่อเลยฮะ Don't be serious. Keep smile. ยิ้มหน่อยผมผม Christopher ผม Christopher ยิ้มสวยไหมครับยิ้มสวยไหมครับสวยไหมคะโอเคสวยขอกำลังใจหน่อยครับ It's too long. ผมกำลังใจน้องครับขอ again. ขอกำลังใจหน่อยครับขอกำลังใจมองครับโอเควันไปขอกำลังใจขอกำลังใจหน่อยครับหน่อยครับเย้so please cheer me up ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไทยแลนด์ไปแล้วนะฮะมา you want me to teach you Thai language I don't want to talk to you sorry ผม Noor from Singaporeผมโน้ from Singapore รักผมไหมครับ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 เชียร์ผมด้วยครับเชียร์ผมด้วยครับมีการเชียร์ผมด้วยครับเชียร์ผมไหมครับเชียร์ผมด้วยเชียร์ผมเชียร์ผมด้วยครับเชียร์ผมด้วยครับปรบมือโอเคตอนนี้เราต้องประกาศแล้วสุดท้ายแบบเร็วๆสุดท้ายแบบเร็วๆผมตุ้งการฟอร์มเวียดนามถ้าชอบผมเชียร์ผมด้วยครับปรบมือโอ้โหทำไมสำเนียงแบบใกล้เคียงคนไทยเลยอ่ะเขาเป็นคนในประเทศไทยกันโอเคครับผมเอาละมาเรามาประกาศรางวัลกันดีกว่านะครับโดยเราจะเริ่มต้นนะฮะจากรางวัลรองอันดับ2หรือว่าที่3นั่นเองคือ the third place เลยครับ everyoneFrom the third place or the second runner-up, we walk away with the $1,000 cash prize and a suit of Vogue products consisting of Vogue Magic Clip Cordless, a detailer Lee, and finale. Let's hear the score from the second runner-up of this battle. The second runner-up can get the score from judges 77.7.And the second runner-up goes to big congratulations and big round of applause to welcome Indonesia Solehudin. Wow! So you are in third place. Congratulations, Solehudin.โอเคก็จะรับเงินรางวัลนะครับ 1,000 US ดอลลาร์ครับพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากทาง Wall Professional ด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับเชียร์ผมหน่อยครับได้รับรางวัลไปเลย Congratulations ครับ Solehudin from Indonesia with a score 77 ครับ 0.7 or 777ครับ The lucky number 777ครับมาถึงรางวัลต่อมากันบ้างครับ Next the second placeThe second place or the first runner-up will earn himself with $3,000 cash prize and a collection of Vogue Magic Clip Cordless, Detailer Lee, Finley, and Barber Driver. Let's hear the score from the first runner-up. He gets 82.6. และสำหรับรางวัล
The second place goes to Dom from Vietnam. Congratulations! ไม่เสียแรงพูดไทยชัดเจนได้ลอยไปเลย Congratulations Dom. Okay. Your dream comes true. Congratulations. Wow. We're getting so excited. So excited. Okay, congratulations Dom from Vietnam too. ด้วยค่ะเอาละครับโอ้โอเค Wow. This is your support and you cheer support from Vietnam country. Welcome to Bangkok, Thailand. Wow. Wow! Congratulations. Ladies and gentlemen, it is time to see our first Legend of Barber 2022. Mm-hmm. And let's hear the reward and the prize that he gets. Yep. This, the first winner can get reward with all expense paid trip to the States. Yep. To visit the World Clipper Corporate Headquarters, a collection of 5-star series wall barber tools consisting of wall legend cordless, magic clip, cordless, detailer lee, finlay, barber dryer, and more importantly, a 1-year contract as wall educator too. นะสำหรับรางวัลที่1ของเราเนี่ยนะครับก็จะรับทั้งค่าใช้จ่ายในการไปที่ Wall Headquarters ที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ทริปสำหรับ6วัน5คืน contract 1ปีสำหรับ Wall Educator แล้วก็ผลิตภัณฑ์5ดาวจากทาง Wall Product ด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับเชื่อว่าทุกคนรอคอยแล้วนะครับ So ladies and gentlemen and the winnersLegends of Barber 2022. Which country? Who is? Who is? Please make some noise. Who is? I think you all guys, the witnesses, to first and to see the first Legend of Barber battle today in Bangkok, Thailand. The biggest and the first lunch battle in the world ever. I think Alfredo, is it right? Okay. Well, before we announce the winner, let's hear the score.He can get this score from judges. Uh-huh. The winner can get the score from judges 82.7. Wow. Which country do you love? Cheer them all. Which country? And everyone, the final call of the winner of this battle, the legend barber of the battle in Thailand for this year, 2022, goes to... Got you.And congratulations, Noor Muhammad from Singapore. Congratulations! Wow! And together for Simon Chow, we deliver for the winner prize to the winner, the legend of Barber. Yeah, this is the winner, legend of.Barber 2022 Congratulations so then take a photo together ยินดีด้วยกับผู้ชนะในวันนี้นะกับโนมูอามัดก็คะแนน 82.7 นะคะ Congratulations Yep I think you happy for the winner and thank you audience who watch from the social media every channel YouTube Twitter Instagram thank you for supportAnd this is our Legend of Barber 2022. ขอเสียงปรบมือนางอีกหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจทุกประเทศเลยเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะครับ And let's take a photo and all take a photo together. You guys, contestant, you did well. You are professional. You are the professional career. You are professional barber and.Your dream comes true to up the stage and battle together for the professional barber from all around like a country in the world. Okay. We're so proud of you. The price just the price, but you have many career paths. Okay, Alfredo, Simon, Simon, stage. I'd like to invite all judges, please. All judges, please. Judges, please. Up the stage to take a photo.กรรมการทุกท่านนะคะเชิญนักบนเวทีนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับ And World Southeast Asia teams everyone World Southeast Asia team please join us for take a photo together here เรียนเชิญ
ทุกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับขึ้นด้านบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันนะครับและอย่าเพิ่งไปไหนเพราะเดี๋ยวเราจะ after party กันต่อยาวๆกันไปในค่ำคืนนี้ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล The Winner รอง2และก็รอง1และรอง2ด้วยนะครับทุกท่านคะเรามีถ่ายภาพด้วยกันด้วยนะคะซึ่งยังต้องอยู่กันทุกคนเพราะว่าทุกท่านจะต้องมีภาพตัวเองปรากฏอยู่ที่โซเชียลมีเดียรวมถึงวารสารข่าวสารของ Wall Professional กันด้วยนะคะซึ่งเราจะมีการบรอดแคสต์กันทั่วโลกเลยซึ่งขณะนี้เรามีการบรอดแคสติ้งกันผ่านทาง Facebook นะแฟนเพจของ Wall Pro C ของเราในวันนี้ Well Gary Jack on Jack Mark for your teammates your colleagues your co-work singing pleaseDirector, Management Director, please. Yep. And the party is not starting yet. Come down, relax, enjoy with us because after this, we're gonna join us for the biggest party and the biggest battle in Thailand ever. ครับเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะครับเป็นกรุ๊ปช็อตก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเซลฟี่นะครับจากบนเวทีไปถ่ายภาพทุกๆคนด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะถ่ายภาพกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสุขสันต์กันต่อกับ After Party ของเรานะครับเชื่อว่าวันนี้คือเป็นบรรยากาศและเป็นภาพแห่งความสุขของเราในปีนี้นะครับหวังว่าในครั้งต่อๆไปเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันมาลุ้นกันต่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆได้เต็มที่ที่สุดยินดีกับทุกๆรางวัลด้วยนะครับ Every skill from contestant I like to say thank you very much from Indonesia thank you from Malaysia Philippines Vietnam Thailand Singapore you did well and you are professional barber that's like you are the role one of the role model from all barber around the world and this is the new experience for the legend of barber the battleIn Thailand. Okay, one more. One, two, three. Yeah. Okay. Okay. After this photo, I'd like to lead the one more photo taking with audiences. เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพกันซึ่งทุกคนอยู่ในภาพนั้นด้วยนะคะครับทั้งบนนี่ต้องหันหลังให้โอเคให้กับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะมีการ acting like a selfie กันเราจะถ่ายภาพจากบนเวทีย้อนไปนะครับ so everyone on the stage please everyone turn around on the stage turn around please because behind of yourself is audience who like to join for taking photo together it is the big moment from the battle of barber the first launch and the first contest in Thailand and from Southeast Asia I believe that audience from like a Twitter Facebook or InstagramOr YouTube channel that you just broadcasting now. Thank you for your support, and I believe that for every single year in the near future, we can see for the next battle and the biggest forever as well. So everyone, so please stand up, please stand up. ทุกท่านยืนหน่อยนะคะ ถ่ายรูปกันนะครับ So everyone, please stand up, take a photo together from stage to everyone. Okay. So please come closer on the stage. Please come closer. Okay. One, two, three. Yeah.And record video also. So one more thank you support from judges. Yeah. 9 judges from every single country. And thank you for World Educator who joined us and be judging for this contest. Thank you very much. Yeah. Okay. เรียบร้อยไหมครับ Yeah. Yeah.โอเค thank you so much เสียงปรบมือดังๆอีกสักหนึ่งครั้งนะครับต้องขอบคุณสำหรับนะคะผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการด้วยไม่ว่าจะเป็นไทยวอร์ดิสเบอร์เดอร์นะคะ Private Limited Element 7 Thailand ค่ะ Limited รวมถึงเชอร์เฮสซาลอนที่ให้การสนับสนุนกับทุกๆความช่วยเหลือของอีเวนต์ของเราในวันนี้นะคะแล้วก็สำหรับในวันนี้ต้องขาดที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทีมงานสำหรับ World Southeast Asia PTE เลยมาจัดด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็น subsidiary of World Clipper Corporation ที่ organize งานดีๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่คนไทยแต่เขาทำงานได้ดีมากครับผม You organize them very well and you organize for this event a magnificent and fabulous we happy to see you and enjoy with you for here and I believe that audiences from TikTok from every social media love and support us forever for World Clip for World ProfessionalAnd I believe that in the next event and competition, you'll see surprise, more surprise and more prizes as well. ขอบคุณทีมงานผู้จัดงานทุกคนเลยนะครับ Thank you so much. You guys did well. Teams. Your contestant from every each country, you did well. Okay, ทุกท่านครับปาร์ตี้ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้น The party is start now.
เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกับ after party กันไปยาวๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณทีมงานผู้จัดงานด้วยขอบคุณคณะกรรมการผู้เข้าแข่งขันแล้วก็ผู้ชมทุกท่านทั้งที่อยู่ในฮอลล์โชว์ดีซีและที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่เดินทางกันมาจากหลากหลายประเทศเลยนี่คือพลังที่น่ารักมากจริงๆแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์อย่างโควิด-19 นั้นคลี่คลายลงแล้วเราก็ได้กลับมาเจอกันแบบนี้และเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝากด้วยนะครับกับทางวอลโปรเฟชชั่นอลของเราที่จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณนั้นตัดผมออกแบบทรงผมได้อย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่ได้รับของรางวัลนะครับกับเกมทั้ง2ประเภท20ท่านนั้นไปรับของรางวัลได้ที่จุดแคชเชียร์ย้ำนะครับไปรับของรางวัลได้ที่จุดแคชเชียร์ด้วยนะครับ Most importantly I have to say thank you very much for support the great and biggest support from hairdresser and barber I believe that for this competition will inspire your career and if anyone want to educate for every knowledge from world professional please feel free to contact usUp there, outside at the front desk, or you can just search by social media World Pro Southeast Asia or World Pro Thailand too. And every educator always appreciate to give and share his experience and knowledge to you to be the professional.Barber and hairdresser in the future. อย่าลืมนะครับวันนี้ใครสนใจผลิตภัณฑ์ของทางวอลโปรนะครับลด500บาทก็สามารถไปรับชมผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อหรือว่าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้ก็จะได้รับเป็นเสื้อยืดด้วยนะครับเป็น limited edition นะครับพร้อมกับสามารถที่จะลงรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับคลิปแล้วก็วิดีโอภาพต่างๆภายในงานนี้ Legend of Barbers ครับแล้วก็แท็กมาที่วอลโปร4ด้วยนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าเบียร์ครับผมคุณคะเบียร์แชปวิลโอเพนอันทิลมิดไนท์เลยนะว้าวเบียร์แชปเนี่ยตอนนี้กดได้ถึงเที่ยงคืนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสักครู่หนึ่งทวิภพจะพร้อมในการเอนเตอร์เทนกับพวกเราแล้วใครที่หิวแต่หิวน้ำอ่ะคอแห้งจัดได้นะช่วงนี้คือยังมีอาหารอยู่นะปาร์ตี้กันต่อนะปาร์ตี้กันต่อห้องนี้ยาวๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย I want to dance แล้วคุณโคโรสนะฮะโอเคอ่าฮะเอาละค่ะในนามของผู้จัดงานในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวอลนะคะครับSouth East Asia แล้วก็รวมขอบคุณ Element 7แล้วก็ไทยวอลด้วยแล้วก็รวมถึงเธอแฮร์สลอนนะคะวันนี้นะคะเราต้องจากกันไปด้วยสิ่งที่สวยงามและไพเราะจากทวิภพรวมถึงเบียร์ของเราพร้อมเสิร์ฟแล้ว Everyone I believe that you enjoy still happy with usAnd the party still start now, soon, with Tommy Pop Music Band. Food, beverages, and drink, and beer tap will be available until midnight. Hope you guys to see you for the next event or the next year for competition. วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับไปส่งต่อความสุขสันต์กันนะครับแล้วกลับมาเจอกันปีหน้า Legend of Barber 2023 ครับงานช่วงนี้ After Party กันต่อกับTommy Pop เลย Bye! Enjoy, guys!